าไม่เป็นก็ให้ผมไปปรับสนามม้าไอ้เสทั้งหลายที่คุมสนามม้าเนี่ยทานตีนีผมเกียรติของข้าราชการอยู่ที่การกล้ากระทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อผู้มีอำนาจประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่นะไอ้ข้าราชการที่ฆ่าประชาชนกินภาษีประชาชนหรือเปล่าก็ต้องรับใช้เขาโอ้ประเทศชาติมันจะไปถึงไหนนี่แค่เกณฑ์ทหารก็มีปัญหาแล้วทำไมยังคงอยู่ไว้ล่ะต้องเลิกนะต้องเลิกในยุคแรกเขาแยกไม่เป็นระหว่างประเทศชาติกับเรื่องส่วนตัวจะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะมาทดแทนลูกคุณเป็นไหมเอ๊ะต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่คนกลัวนะมันยังไงมันก็สู้เสรีไม่ได้แหวนแม่งไงนาฬิกาเพื่อนแม่ใช่ไหมใช่ครับแม่มันนิ้วแค่ไหนเนี่ยรัตวิทย์นิ้วแค่ไหนครับนิ้วอย่างกับควายคนร้ายบุกเข้ายิงกำนันยูนกลางงานแต่งงานก็ไม่พ้นกำนันป๊อที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นให้ลูกน้องคนสนิทความจริงน่าจะเรียกเป็นแก๊งมากกว่านะครับไม่น่าเรียกเป็นกลุ่มหรือเป็นรอต่อเลยครับผมเองก็ต้องสนับสนุนตำรวจตรงจิตลูกช่างยืนนะพอ25เรือนแล้วยังไม่พิจารณาตัวเองก็ไอ้นาด้านคือปกติเนี่ยผีกระโหลงไปด้วยกันประวิทย์เนี่ยมันตกเน่าแล้วนะอายุแห่งวันโลกูไปด้วยกันแล้วล่ะแม้กระทั่งจะปราบโกงยกมือจะปราบคอร์รัปชันรุ่งขึ้นพี่ชายคุณมีเรื่องนาฬิกาเยอะแยะหมดก็บอกกับผู้สื่อข่าวเรื่องรบาร์ต่อกันนั่งสิคนถามผมเอ๊ะทำไมผมไม่ใส่นาฬิกานะผมจะบอกว่าคุณประวิทย์เคยยืมผมไปยังไม่คืนเลยนะคุณอย่าพูดว่าผมไม่เชื่อคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ไม่เชื่อคนชอบมันเป็นใครมันใหญ่ได้เหรอกรทชคนไหนที่มันอยากจะสร้างมันก็ว่ามันดิอยู่ดีก็ปืนวางผมยืนว่านายกคนอื่นนะถ้าเป็นผมนะคุณไม่มีสิทธิ์นะครับบอกไว้ก่อนเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับมาพบกันคืนนี้คืนวันศุกร์ที่12นะคะตุลาคม2561ค่ะคืนนี้เฮเลนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเรียนคุยกับท่านพลเรือเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในเรื่องที่สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจเพราะว่าวันนี้เป็นตอนสำคัญตอนที่ท่านรับหน้าที่เป็นเจรตำรวจแห่งชาติหรือว่าอีกตำแหน่งหนึ่งคือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนอื่นที่จะคุยกับท่านเรามาสวัสดีกับท่านพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนที่จะเรียนคุยกับท่านนะคะข่าวดีเช่นเคยค่ะสำหรับ50ท่านแรกที่แชร์รับเสื้อเสรีพิสุทธิ์นะคะรวมพลังสร้างชาติเสื้อสวยๆเอาไปใส่นะด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวท่านพลเรือเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกันค่ะสำหรับตอนที่ท่านรับตำแหน่งดำรงตำแหน่งเป็นเจรตำรวจแห่งชาติได้กี่ปีคะท่านคะก็3ปีเสร็จครับ3ปีเสร็จผลงานของท่านมีมากมายนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ใกล้ฤดูการเลือกตั้งแล้วก็ปลดล็อกเข้าไปทุกทีแล้ววันนี้เฮเลนก็เลยจะขอเรียนสรุปนะคะเรื่องผลงานของท่านเนี่ยเพียง 2-3 ประเด็นก่อนจะได้ไหมคะสัก2ตอนนะ2ตอนในตำแหน่งนี้นะเพราะว่าในผลงานท่านมีมากมายเหลือเกินเราก็เลยจะแยกคุยเป็น2ตอนวันนี้กับวันศุกร์หน้านะคะวันนี้เฮเลนก็ขอเรียนคุยกับท่านในเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วก็ต้องสนุกสนานและน่าชวนติดตามด้วยในเรื่องของการจับบ่อนของปอประตูน้ำค่ะท่านค่ะนะคะขออนุญาตเรียนคุยกับท่านเรื่องนี้นะคะครับสำหรับเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยนะ
มันมีคู่กับประเทศไทยมานานแล้วจริงๆนะค่ะเลิกไม่ได้ทันทีนะที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยมีผลประโยชน์ด้วยมีผลประโยชน์ฮะนะถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ยสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ทุกเรื่องนะไม่ว่าเรื่องบ่อนเรื่องอะไรทั้งนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะนะคนที่ทำผิดกฎหมายมันจะอยู่เหนือกฎหมายได้ไงค่ะถูกไหมฮะค่ะสำหรับเรื่องบ่อนประตูน้ำเนี่ยนะสมัยหลายปีมาก่อนผมจำไม่ได้นะค่ะ มีตำรวจกองปราบยุคนั้นน่ะที่ก็ไม่เอาด้วยอ่ะที่ก็ไม่เอาบ่อนด้วยใช่ไหมค่ะก็ไปจับการพนันไอ้บ่อนประตูน้ำมาค่ะแล้วก็ขนมานะผู้ต้องหาผู้ที่เล่นการพนันเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันจำนวนเท่าไหร่ก็เยอะนะค่ะคนมาใจคนมาที่กองปราบนี่แหละค่ะนะครับปรากฏว่าผู้การนครบาลเหนือขนาดนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นผู้การนครบาล1ถึง9นะมีเหนือใต้ทนนั่นเองนะผู้การนครบาลเหนือขนาดนั้นปิดถนนนะไม่ให้เอาผู้ต้องหาไปที่กองปราบเลยไม่รับผู้ต้องหาเลยไม่ใช่ไม่รับปิดถนนไม่ให้จับนะเพราะพบผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่มันจ่ายท้องที่ใช่ไหมจ่ายผู้บัญชานะในขณะนั้นใช่ไหมคือผู้การเหนือหรือแม้กระทั่งผู้จัดการนครบาลหรือจะถึงข้างบนหรือเปล่าผมไม่ทราบใช่ไหมไปไม่ยอมให้ผู้ต้องหานั้นจนกระทั่งโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะคนตำรวจขนาดนั้นต้องมาเจรจาไก่เกี่ยให้เปิดทางเปิดอะไรเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์มันมากถึงขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นขนาดนั้นนะถึงว่ากล้าแสดงตัวปกป้องเจ้าของบ่อนเลยค่ะเน้นบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายมันก็เลยยืนอยู่คู่คงกับประเทศไทยมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะค่ะแม้ในต่างจังหวัดก็มีค่ะแต่ต่างจังหวัดมันไม่ถึงกรุงเทพหรอกค่ะถูกมั้ยใช่แต่บ่อนใหญ่ที่ในกรุงเทพนะสมัยก่อนมันก็มีบ่อนประตูน้ําเนี่ยบ่อนตะปูนค่ะบ่อนกิ่งเพชรนะครับแล้วก็ที่เกิดใหม่เนี่ยก็คือบ่อนลอยฟ้านะครับนะซึ่งอยู่ยงคงพันมาตลอดเชื่อไหมใช่ค่ะบางทีก็มีการขอจับกันบ้างรู้กันนะคะรู้กันใช่ไหมเอ้าไม่มีบ่อนแต่ทำไมตำรวจได้จับกลุ่มเลยกันบ้างอ่ะก็มีการขอจับกลุ่มใช่ไหมโดยตำรวจเนี่ยก็บอกไอ้เจ้าของบ่อนไม่ว่าบ่อนเตาปูนบ่อนประตูน้ำหรือบ่อนอะไรเฮ้ยขอหน่อยสักร้อยคนเพื่ออะไรคะอ่ะผลงานไงก็มีการจับกลุ่มไม่ใช่ให้ตำรวจมีไงตำรวจจะได้มีผลงานตำรวจเขาอยากมีผลงานบ้างไม่ใช่ข่าวก็มีเปิดบ่อนเอ้ยจับไม่ได้ทีก็มีการขอจับบ้างขอจับบ้างก็คือสมมติขอสักร้อยคนศาลเนี่ยเขาจะดียึดตอกผู้เล่นเนี่ยถูกปรับคนละ2,000ในชั้นศาลใช่ไหมร้อยคน 2,000 20,000 200,000 เพราะฉะนั้นเวลาขอนักพนัน100คนเนี่ยไอ้เจ้าของบ่อนก็ให้เงินไปด้วย 200,000 นะไม่ได้ให้เงินตำรวจไปนะก็คือพอตำรวจเอาไปส่งอัยการอัยการเนี่ยผู้ต้องหานักเล่นงานมันไปฟ้องศาลเนี่ยนะมันก็จะมีคนถือเงิน 200,000 ไปเสียค่าปรับใช่ไหมมีคนไปเสียค่าปรับนะเสียค่าปรับนะศาลปรับไปเรียบร้อยคดีก็จบถูกไหมก็กลายเป็นตำรวจในนั้นมีผลงานจับกลุ่มบ่อนการพนันแถมอาจจะได้ความดีความชอบไปที่อีกอะไรอย่างนั้นนะได้ทั้งเงินทั้งกล่องนี่มันก็หลอกผู้มุ่งชาประเภทที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะหรือหลอกพี่น้องประชาชนนะว่ามีการจับกลุ่มอะไรต่างๆแล้วแต่ความจริงไม่ใช่หรอกงั้นเวลาจับจะสังเกตได้ว่าจับก็เอานักการพนันไปสิเอาเงินไปบ่อนมันไม่ยี่หร่าแล้วเงิน 200,000 เนี่ยไอ้นักการพนันนึงก็ไม่เคยสนใจมันจะประวัติเสียไม่เสียมันถูกจับเมื่อไหร่มันก็รู้ว่าถูกจับแล้วก็ปรับมาแล้วก็ปล่อยมาใช่มั้ยมันก็พอบางคนเนี่ยยังรับจ้างติดคุกก็ยังมีใช่มั้ยทีนี้พอจับปุ๊บมันไม่ได้จับเจ้าของบ่อนนี่ใช่มั้ยจับคนเล่นจับไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็เปิดใหม่อีกถูกป่ะใช่ค่ะแล้วมันวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะค่ะจนกระทั่งยุคผมมาดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยบ่อนก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมค่ะจนกระทั่งมันก็ดังเอามากๆเลย
นะก็บ่อนเล่นเปิดกันเยอะแยะเลยในยุคที่พูดเลยคุณโควิดเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะทำไมผมต้องพูดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใช่ไหมเยอะเลยคนเอกชิดชัยวันศิษย์ตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็เลยมีคำสั่งนะแต่งตั้งผมเนี่ย คือคิดอะไรไม่ออกต้องนึกถึงเสรีบอกเสรีแต่งตั้งผมเป็นประธานอนุกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะที่เกี่ยวข้องกับอาเยบไบยมุกเกี่ยวข้องกับอาเยบไบยมุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ่อนนะไอ้เรื่องอิทธิพลที่เกี่ยวข้องอาเยบไบยมุกทั้งหมดอะรอดได้หมดอะพอตั้งผมปั๊บผมก็ตั้งชุดทำงานเราตำแหน่งเจริญก็มีอยู่แค่นี้เราก็ไม่มีคนแต่เราก็อาศัยคำสั่งเนี้ยที่เขาให้หน้าที่เราบ้างให้จัดชุดได้นะเราก็ตั้งชุดมา ในกรุงเทพเนี่ยนครบาลมีอยู่มี9กองบังคับการค่ะ นะหรือพื้นที่นอกจากนครบาลตำรวจภูธรภาคมันก็มีอยู่9เหมือนกันภาค1ถึงภาค9ผมก็เลยตั้งชุดนะมา9ชุดชุดปฏิบัติชุดปฏิบัติการเป็น9ชุดชุดละ11คนเกือบ100คือเอารองผู้ว่าการค่ะนะรองผู้การเป็นหัวหน้าชุดค่ะแล้วลูกชุดก็จะเป็นรองผู้กับรองสารวัตรอะไรเงี้ยคือตำแหน่งหลักเราจะเอามันไปได้ตำแหน่งหลักเป็นสารวัตรเป็นผู้กับเขาต้องมีหน้าที่ทำงานค่ะแต่รองมันมีหลายคนไงค่ะเราก็รองผู้การรองผู้กับรองสารวัตรชั้นประทวนมาประกอบกำลังนะ10ชุดด้วยกัน9ชุดชุดที่หนึ่งรับผิดชอบง่ายๆก็คือนครบาลหนึ่งกับภาคหนึ่งชุดที่สองนครบาลสองกับภาคสองชุดที่สามเก้ากับนครบาลเก้ากับภาคเก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าถ้าจะแยกประกอบออกไปอย่างนี้นะชุดหนึ่งก็มีคนแค่สิบคนรับผิดชอบในบกน.หนึ่งสิบคนจะจับใครล่ะเล็กมากนะท่านนะใช่ไหมนะชุดที่สองในบกน.สองหรือภาคสองตอนออกทั้งหมดเลยสิบคนก็ไม่นานเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีจริงๆแล้วก็มีหน้าที่หาข่าวนะจะมีบ่อนกายดื้อไหนเล่นยังไงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาจะจับกลุ่มบ่อนการพนันใหญ่แล้วก็ประกอบกำลังกัน10ชุดเนี่ยใช่ไหมนะครับโอเคพอคำสั่งออกปั๊บใช่ไหมไอ้คนฉลาดเขาก็ฉลาดยังไงคะไอ้คนโง่ก็คือคนโง่ยังบ่อนเตาปูนเนี่ยเราก็รู้ใครเป็นเจ้าของบ่อนแต่เจ้าของบ่อนมันฉลาดฉลาดพอรู้เสรีมาแล้วกูหยุดใช่ไหมเงียบเลิกเล่นปิดยอมปิดเทอมชั่วคราวใช่ไหมแต่ถ้าไอ้บ่อนที่โง่ๆเซ่อไม่มีความรู้มันก็กูไม่สนละกูก็ว่าของกูไปอะไรเพราะผลประโยชน์มันเยอะเจ้าของบ่อนเนี่ยทำไมผลประโยชน์มันเยอะมันก็มีสถานที่ใช่ไหมมีสถานที่มีห้องใหญ่โตเลยอย่างน้อยประตูน้ำห้องมันอาจจะไม่ใหญ่เพราะเป็นบ่อนเก่าใช่ไหมเป็นบ่อนเก่ามันอาจจะมีเป็นตึก2ชั้น3ชั้นอยู่บริเวณนั้นห้องนู้นนั่งห้องนี้นั่งซอยไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มีโต๊ะสำหรับหลับให้เล่นไฮโลเล่นบาคาร่าเล่นนู่นเล่นนี่อะไรต่างๆเหมือนคาสิโนเล็กๆใช่ไหมเป็นโต๊ะไปไอ้เจ้าของบ่อนก็ไม่ได้เป็นเจ้ามือเองไม่จำเป็นไม่ต้องเล่นเองเลยแต่เป็นเจ้าของใช่ไหมใครจะมาเล่นใครจะมาเช่าเขาเรียกขอนหรือโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกขอนหนึ่งใช่ไหมโต๊ะหนึ่งสมมตินี่โต๊ะหนึ่งใช่ไหมแปดชั่วโมงราคาเท่าไหร่โอ้คิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมแปดชั่วโมงราคาเท่าไหร่สมมติราคาห้าหมื่นผมจำไม่ได้แล้วนะ8ชั่วโมง 50,000 ใช่ไหมวันหนึ่ง3 8 24 3 กะ 1,500 รอบ 1,500 เป็นเขาคิดอย่างนี้มันมีร้อยโต๊ะเท่าไหร่โอ้โหเท่าไหร่ 1,500 15 ล้าน15ล้านวันหนึ่งค่าเช่านะบ่อนเนี่ย15ล้านมันมากมายมหาศาลเลยค่าเช่าโต๊ะเนี่ยนะค่ะใครเล่นก็เล่นไปดิใครอยากเล่นแล้วก็เล่นไปแต่คุณเก็บค่าโต๊ะเนี่ยนะค่ะนะ15ล้านแล้วนะค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีอะไรอีกทุกคนมาเล่นมันต้องกินมั้ยมาทานข้าวค่ะต้องกินข้าวอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆมันก็
ขายเองใช่ไหมคนอื่นจะมาขายได้นะเจ้าของบ่อนขายเองใช่ไหมค่ะนอกจากนั้นเงินหมดทำไงอ่ะจำนำใช่ไหมจำนำถอดนาฬิกาถอดแหวนถอดสร้อยใช่ไหมค่ะเอาไอ้รถลาต่างๆจำนำหมดใช่ไหมจำนำหมดนะที่นั่นก็มีหลวงจู้นะแปลว่าอะไรหลวงเอาร้านทองมีหลวงจู้ใช่ไหมค่ะเวลาใครมาซื้อทองซื้อทองซื้ออะไรแต่หลวงจู้ก็ดูทองปลอมทองจริงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมตีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมโรงรับจำนำก็มีหลวงจู้ใช่ไหมนี่ก็มีหลวงจู้ก็เหมือนกับโรงรับจำนำก็มารับจำนำอ่ะใช่ไหมแก้แหวนเงินทองเพชรพลอยรถลาอะไรต่างๆมีหลวงจู้นะแต่แล้วก็มีคนทำบัญชีอย่างไอ้บ่อนปอประตูน้ำลูกสาวเป็นคนทำบัญชีใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างรายได้มันจะมหาศาลแค่ไหนมหาศาลมากเลยค่ะท่านนะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นคนที่ไม่มีความรู้อ่ะเก่งเนาะนะค่ะป.4ก็ไม่จบไม่จบป.4ไม่จบหนังสือไม่ได้เรียนค่ะนะหนังสือไทยก็ไม่ได้แค่ตัวเซ็นได้แต่ชื่อนะแต่ภาษาจีนก็เป็นค่ะทำไมแต่ภาษาไทยเนี่ยเซ็นได้แต่ชื่อใช่ไหมมันก็ร่ำรวยมหาศาลโอ้โหเปิดมามีที่มีทางที่นู่นแถวประตูน้ำที่มันทั้งหมดนะศูนย์การค้าประตูน้ำมันหมดคนไม่จบเรียนไม่จบอะไรเลยให้จบสิบด็อกเตอร์ยังมีเงินสู้ไม่ได้เลยฮะใช่ใช่ไหมมันเก่งนะเก่งประพฤติตัวอย่างเงี้ยแต่มันเก่งอะไรอีกอย่างนะเก่งฉลาดใช้เงินมันก็เหมือนกำนันตะวันออกอ่ะได้เงินมาแล้วก็มันเรียนจบแล้วไม่จบแต่มันใช้เงินเป็นมันซื้อเจ้าหน้าที่หมดไอ้นี่ก็ซื้อเจ้าหน้าที่หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เคยถูกจับไม่เคยอะไรถูกไหมนะพอแต่งตั้งผมเป็นประธานดูผมก็ต้องดูว่าใครเป็นใครก็ตรวจสอบมาอ้อเอาเป็นหลักเป็นฐานเลยเพื่อจะดำเนินการนี่นะครับท่านตรวจสอบอะไรคะเนี่ยรายงานมาเลยนะว่าในไพจิตธรรมโลภพินิจหรือปอประตูน้ำนะเป็นบุคคลเป้าหมายระดับแกนนำเป็นผู้มีผลลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนันเป็นหลักฐานใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ปปส.คือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมฮะปราบปรามยาเสพติดนะก็ยืนยันเหมือนกันจะมายืนยันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ดูภัยจิตเนี่ยมีประวัติอาชญากรอะไรบ้างนะก็เอามาดูนี่ประวัติอาชญากรรมในภัยจิตธรรมโลภพินิจผมต้องการมาวิเคราะห์ดูนี่เป็นไงปรากฏว่าในภัยจิตในภัยจิตเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเรื่องเล่นการพนันกำถั่วนะครับถูกดำเนินคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไต่ตรองไว้ก่อนนะครับถูกดำเนินคดีเรื่องอาวุธปืนเรื่องเช็คนะเรื่องทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนะครับลักทรัพย์นะเรื่องปล้นทรัพย์โอ้โหนี่มันครบชุดเลยนะมีคดีติดตัวไม่มีอ๋อไม่มีแต่ประวัติมีอัยการสั่งไม่ฟ้องหมดทุกคดีโอ้ท่านค่ะทุกคดีค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันใช้เงินเป็นค่ะมันถึงไม่พยองไม่สนใจอะไรค่ะกูซื้อได้หมดขายยาเพราะเงินมันเยอะอ่ะใช่ไหมไม่มีการสั่งทุกคดีไม่มีฟ้องโอ้นะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมเงินมันซื้อได้ตำรวจก็ซื้อได้อัยการก็ซื้อได้ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงศาลด้วยค่ะนะครับค่ะแล้วเขาเปิดนานหรือยังคะโอ้ยมันเปิดมาตั้งแต่นานในกาเลแล้ว30-40ปีแล้วนะครับค่ะนะมันก็ประเภทขอจับกันนั้นน่ะนะค่ะนะครับเอาล่ะพอผมรับผิดชอบนี่ผมก็ให้หาข้อมูลค่ะใช่ไหมส่งคนเข้าไปเล่นค่ะนะเป็นวิธีการที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อจับกลุ่มไงส่งคนเข้าไปเล่นนะนะมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้ความพยายามใช่ไหมส่งไปจนกระทั่งพอคิดว่าถึงวันที่สมควรจะจับละพร้อมที่จะจับใช่ไหมแล้วเราก็นำกำลังไอ้สิบชุดเนี่ยประกอบกำลังกันใช่ไหมแล้วก็ไปจับในวันรู้สึกจะเป็นวันที่4แล้วก็ไปขอหมายศาลใช่ไหมเช้าวันที่4กุมภาพันธ์49ก็ไปจับปี49ใช่ไหมเข้าจับใช่ไหมเนี่ยรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวเลยทลายบ่อนยักษ์ต่อประตูน้ำชุดชอสอเซกีลงมือนะนะครับนะครับจับมา
ทั้งหมด262คนได้คนมา262คนสองคนพอแต่200คนไม่ใช่ได้มาทั้งหมดนะค่ะท่านยังไงมันหนีได้เยอะแยะเพราะมันตึกแค่2ชั้นนะแล้วก็บางส่วนก็3ชั้นแล้วมันก็ทำที่นะหนีประตูหน้าประตูหลังประตูลับอะไรอะไรของมันหมดใช่ไหมไอ้เราเข้าพื้นที่ไปก็จริงแต่เราไม่รู้มันมีประตูไหนบ้างวะปิดไม่ครบไงใช่ไหมเพราะงั้นก็จับได้นะวงจรปิดก็ยังเห็นได้ปอเลยฝั่งซ้ายไอ้วิ่งหนีไปตรงนู้นหนีไปตรงนี้อะไรต่างๆนะชัดเจนเลยใช่ไหมนะก็สรุปแล้วจับมาได้262คนนะแล้วก็ยึดวงจรปิดมาด้วยนะเขาติดวงจรปิดเนี่ยไว้ป้องกันตัวเองไงใช่ไหมแต่เราก็เอาวงจรปิดมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกทีเดียวพอวงจรปิดเดือนมันจะตัดทีหนึ่งพอเราไปจับวันที่4มันก็เลยมีภาพนะในบ่อนเนี่ยระหว่างวันที่1ถึงวันที่4นั่นเองใช่ไหมอ๋อค่ะท่านนะค่ะเราจับวันที่4เราก็แยกวันที่4ดำเนินคดีไปอีกวันที่1ถึง2 3มันคนละวันกันนี่ต่างกรรมต่างวาระแล้วก็แยกดำเนินคดีต่างหากทีหลังถูกไหมเป็นเอกสารเป็นหลักฐานได้เลยก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้บ่อนได้จับมา262คนเนี่ยนะค่ะแล้วยังมีเงินสดที่มาใช้เงินสดเล่นเล่นอะไรนี่นะอยู่ 500,000 กว่าบาทใช่ไหมสดค่ะมีชิปทั้งหมดอีก150กว่าล้านชิปสำหรับแลกเงินสดไง150กว่าล้านครับเวลาคนไปก็เอาเงินเขาไม่เอาเงินสดสดมาแทงเขาเอาเงินไปแลกชิปมาแทงแทงเสร็จได้ชิปมาชิปก่อนจะกลับไปก็ชิปไปแลกเงินกลับอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะโอ้ต้อง150กว่าล้านในนั้นยังมีเขาเรียกอะไรที่ตรวจที่ตรวจไอวัตถุระเบิดนะตรวจแล้วคนได้เข้ามาเล่นใช่ใช่ใช่นะตรวจเอาโอ้ไพ่นี่เปลหลายร้อยสำรับเลยไพ่ที่เตรียมใช่เปลี่ยนนะอ้าวมันต้องเปลี่ยนต้องเล่นตลอดเวลานี่ไอ้ไพ่พวกนี้น่าหนีภาษีทั้งนั้นเอาใช่ไหมค่ะนะครับนะค่ะแล้วยังมีสิ่งกฎหมายเยอะมากนะครับค่ะเราก็จับดำเนินคดีกันนะไอ้ตั้งเล่นพวกนี้มันก็รับสารภาพหมดถูกไหมค่ะส่งไปฟ้องใช่ไหมก็เข้าอยู่หลับเดือนที่ผมว่าเนี่ยนะก็มีคนไปเสียก็มีคนไปเสียนะศาลก็ออกใบเสร็จใบเดียวเนี่ยปกติจำเลยที่ฟ้องศาลทำผิดมันก็คนต่อคนใช่ไหมใช่เป็นรายตัวเป็นรายตัวใช่ค่ะนะแต่สำหรับบ่อนนี่ออกใบเสร็จใบเดียวก็แสดงว่าเจ้ามือมาไปจ่ายให้ไงไอ้ผู้เล่นมันไม่ได้ควักนี่เมาศาลก็ไปเมากับเขาด้วยนะจะได้ออกใบเสร็จใบเดียวไม่ต้องมาเสียเขียนใบเสร็จ262ศาลคุณจะคิดว่าใครมาจ่ายเงินแทนล่ะใช่ไหมจ่ายแทนได้ไงจำเลยต้องเอาเงินของจำเลยจ่ายดิใครของมันนะใช่ใช่ไหมแต่ศาลก็คุณไม่รู้นะก็ออกใบเสร็จใบเดียวเหมือนกันใช่ไหมส่วนไอ้ปอประตูนาเขาเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยใช่ไหมอยู่ใน262คนไหมคะนะไม่อยู่ใช่ไหมก็วันนั้นเราจับได้262มันวิ่งหนีได้ไงมันรู้ใช่ไหมแต่เราก็เห็นภาพเป็นเจ้าของนะที่เห็นภาพในวงจรปิดใช่ไหมวันรุ่งขึ้นท่านทำไงมันก็มอบตัวกับผมไงนะเรายังไม่ท่านเลยแต่เขาทำเป็นบริสุทธิ์มาแสดงความบริสุทธิ์ก็เข้ามามอบตัวกับผมก็แจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมว่าเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนันรับกินรับใช้โดยผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะส่งกองปราบไปดำเนินคดีแล้วก็ต้องสอบสวนมาดำเนินคดีกับเขาที่จะดำเนินคดีกับเขากับใครบ้างมันก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่จะรวบรวมต่อไปวันรุ่งขึ้นใช่ไหมก็ส่งคนไปค้นบ้านนางอภายังจำได้ภรรยาเขากับลูกสาวนี่ผมเอาบันทึกตรวจค้นมาด้วยโอ้โหท่านเก็บแบบเอกสารไม่ใช่นะก็จะมาพูดคุยว่ามีหลักฐานนั่นหน่อยใช่ไหมยึดเยอะแยะเลยนะแต่เอาที่สำคัญก็คืออันที่หนึ่งกล่องใส่กุญแจสองกล่องใส่พวงกุญแจรถเนี่ยสองกล่องโอ้กุญแจรถยนต์นะคะรถยนต์นะมี64ดอกโอ้โหเป็นรถที่คนมาเล่นการพนันเนี่ยจำนำไปใช่ไหมจำนำไปเงินมายึดไว้64ดอกนอกจากนี้ก็มีสมุดรับจำนำนะ
สมุดจดรับการจำนานแก้เว้นเงินทองรถลามาช้างอย่างเงี้ยนะอีก4เล่มโอ้โหเขียนโดยลายมือลูกสาวในภัยจิตทั้งนั้นเลยลูกสาวเขาแต่มีลงจู้ติดราคาให้ไงค่ะแล้วก็ยึดมาเป็นหลักฐานก่อนที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมพอยึดหลักฐานเสร็จใช่ไหมนะก็ยึดเป็นหลักฐานเสร็จก็เอ๊ะรถกุญแจมีรถลุงอยู่ที่ไหนนั่นสิคะท่านใช่ไหมก็ส่งให้ตำรวจไปตรวจสอบนะก็เขาก็มีที่อีกนะด้านหลังบ่อนน่ะใช่ไหมใกล้ๆกันใช่ไหมเป็นที่สำหรับจอดรถที่ยึดไว้แต่ที่มันไม่บ้าพอใช่ไหมด้วยการที่บ่อนมันใหญ่มากรถมันเยอะมากนะอย่างนี้64คันคิดดูว่าจะต้องใช้ที่จอดแค่ไหนเขาถึงขนาดไปซื้อโรงเรียนวัฒนศิลป์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะซึ่งแบบกิจการไม่ดีอะไรเงี้ยคุณปิดการไปเลยผมซื้อโรงเรียนคุณเก็บรถไว้ที่จอดรถอาคารก็ยังมีโรงเรียนนะโรงเรียนแต่สำหรับไว้จอดรถที่รับจำนานจะพอพอตำรวจตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะตรวจสอบได้ก็ไปขอหมายศาลมาค้นวันนั้นก็ขอค้น3แห่งเลยนะเวลาค้นเนี่ยนะครับในหมายเขาจะต้องระบุชัดให้ชัดเจนอย่าค้นวันไหนเวลาไหนถึงเวลาไหนจะมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าการค้นรถเนี่ยมันไม่เสร็จสิ้นง่ายๆหรอกค้นรถมันเยอะมันต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบดูสิใช่ไม่ใช่หมายเลขไอ้คัดซีเลขเครื่องอะไรต่ออะไรยังไงรถมันจอดฝุ่นนะมันเยอะแยะหมดนะต้องมาล้างต้องมาขัดออกต้องอะไรต่ออะไรคุณตรวจครึ่งวันไม่เสร็จหรอกงั้นตำรวจก็จะขอหมายค้นศาลค้นตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้นคือค้นไปข้ามวันข้ามคืนยังไงก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายทั้ง3หมายที่ค้นเนี่ยก็คือให้ค้นตั้งแต่12จนกว่าจะเสร็จสิ้นอันนี้เสร็จก็เสร็จอันนี้ไม่เสร็จก็ค้นต่อไปกลางคืนก็ค้นได้คือปกติเนี่ยเขาให้ค้นได้เฉพาะเวลากลางวันนะกลางคืนก็จะไม่ให้ค้นแต่ถ้าเป็นการค้นต่อเนื่องโดยได้รับหมายศาลอนุญาตก็ค้นได้แต่ถ้าตำรวจจะไปค้นกลางคืนก็ผิดกฎหมายใช่ไหมก็ต้องรอเหมือนอย่างผมค้นเงิน11ล้านของหัวคะแนนในวิงเนี่ยผมจะต้องเฝ้าจนถึงเช้าใช่ไหมงั้นตอนนี้ผมก็ออกหมายให้ไปขอหมายศาลแล้วพอถึงเวลาเด็กก็ไปค้นมันค้น3แห่งเนี่ยพอมันรู้ว่าตำรวจมามันก็ปิดล็อกกุญแจหมดใช่ไหมปิดล็อกกุญแจหมดไม่ให้เขาตรวจค้นตำรวจตะโกนเรียกมันก็เฉยวิ่งเท่าไหร่ก็เฉยนี่ไม่เรียกก็ไม่คนตำรวจเขาก็สามารถงัดประตูได้ปีนได้นะตามกฎหมายพองัดประตูเข้าไปมันก็วิ่งหนีออกข้างหลังใช่ไหมไม่ยอมรับรู้เรื่องทั้งสิ้นจะมีหมาไม่มากูไม่สนกูก็หนีไปแต่ตำรวจก็ถือว่าเขาคนโดยชอบมาตามหมายศาลคุณไม่รับทราบข้อกล่าวหารับทราบหมายก็ไม่เป็นไรผมก็จะคนไปเขาก็คนคนตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จอ่ะก็ต้องมาคนตรงนี้แล้วก็ต้องไปคุณขอสามหมายเลยใช่ไหมก็เปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นการคนก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขอ12นาฬิกาแล้วจริงอันนี้ก็จะคนบ่ายนะบ่ายโมงกว่าจะคนบ้านนี้ก็บ่ายสามมันก็อยู่ช่วงกลางวันเวลาตรวจคนก็ตรวจมาเลยไม่เสร็จก็ต้องเลื่อนมากลางคืนนะเนี่ยเลื่อนมากลางคืนถูกไหมส่วนนายภัยจิตเนี่ยที่เขามามอบตัวกับผมเสร็จแล้วไปลงประจำไปที่กองปราบแล้วให้ประกันตัวมาเขาก็มาเลยกลับบ้านกลับมาเลยนะครับเฮ้ยใครค้นบ้านดูวะน่านะครับนะไอ้พวกนั้นก็รู้ว่าตำรวจมาค้นก็เรียกชาวบ้านแถวนั้นมาปิดล้อมบ้านหมดนะครับเพราะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเปิดบ่อนมีเงินเดียวเราจะจ่ายให้เจ้าที่แล้วมันก็เลี้ยงชาวบ้านไปหมดแล้วเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่มาไม้มาเมื่อไหร่อะไรไงเมื่อมันตั้งอยู่500เมตร1กิโลอะไรเงี้ยนะรอบบ่อนนะรอบบ่อนนะเขาเป็นสายมันหมดนะจะต้องชาวบ้านนี่ก็จ่ายเหมือนบ่อนตะปูมันก็เลี้ยงไม่หมดอ่ะทั้งหมดใช่ไหมนะนี่มันก็เลี้ยงไม่หมดถึงเวลามามันก็เรียกชาวบ้านมาล้อมตำรวจใช่ไหมเอามาล้อมชั้นนอกมาล้อมตำรวจนะแล้วก็ปิดประตูขังเนี่ยนี่ซื้อพิมพ์ลงเลยเนี่ย
ปอประตูน้ำขังลูกน้องเสรีพิสุทธิ์ขณะจู่โจมคนบ้านค่ะนะขังตำรวจมีสื่อผ้าขาวนี้ค่ะเลยซวยเลยทำไมอะตารางผู้ไปฟ้องมันนานลงเดียวกับขังทำให้เสื่อมเสียภาพติดคุกไป2ปีเนี่ยนั่นเฟซพิมพ์เนี่ยคือเป็นหลักฐานไงก็มันไม่ปฏิเสธเลยนี่มันไม่ปฏิเสธนะไม่แก้ข่าวเออผมไม่ได้ขังขึงตำรวจซะหน่อยนั่นเฟซพิมพ์ผ้าหัวเนี่ยมันเฉยเฉยแต่จริงๆมันขังไงใช่ไหมนะผมว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นหลักฐานนะในการที่จะดำเนินคดีเขานะเอาละพอตำรวจรุ่นน้องขังมันก็เข้าไปเปิดประตูเอาละกำลังล้อมก็เข้าไปนะพูดกับนายตำรวจยศพันตำรวจเอกมึงกูไอ้เหี้ยหาเลยนะมันไม่สนใจแล้วเพราะมันถือว่าเงินมันซื้อได้หมดใช่ไหมนะล้อมเสร็จแล้วเข้าไปมันได้มันซื้อหมดที่มันเปิดบ่อนได้ก็นครบาลรู้เรื่องหรือเปล่ารับเงินมาหรือเปล่าหรือสำนักงานแห่งชาติอดีตผบ.รับเงินมาหรือเปล่าใช่ไหมต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันก็ไม่กลัวใช่ไหมมันก็ปิดประตูจะลุมกระทืบลูกน้องผมลูกน้องผมก็รีบโทรศัพท์อยู่หาท่านหาผมค่ะตอนนั้นก็จะสองทุ่มแล้วค่ะท่านผมก็ยังทำงานอยู่เพราะอะไรเราทำงานเราต้องทำให้เสร็จถูกไหมยังไม่เสร็จก็ยังไม่กลับบ้านหรือถ้าไม่เสร็จจริงๆก็ต้องเอากลับบ้านไปทำละเพื่อให้งานเสร็จซึ่งโดยเร็วที่สุดใช่ไหมก็ลูกน้องจะลุมกระทืบถูกกระทืบเนี้ยทำไงด้วยความรับผิดชอบเราก็ต้องไปถูกไหมเราไม่ได้ไปร่วมตรวจค้นกับเขาจะไปร่วมทำถูกทำผิดเราไม่ได้ร่วมด้วยเลยเราเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ลูกน้องจะโดนกระทืบเราต้องไปเราไปปุ๊บไอ้ปอเขาเรียกว่าหนีหน้าประตูรั้วเขาก็ฟ้องเลยท่านให้ลูกน้องมาทำกับผมอย่างนี้ได้ไงพูดกับท่านอย่างนี้เลยเราบอกอ้าวก็เขามีหมายค้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะบอกไม่มีครับนะเราบอกอ่ะงั้นเข้าไปดูกันมันก็เปิดประตูให้พี่เข้าไปค่ะก็ถามสมบัติมีหลายคนไหมมีครับท่านถามลูกน้องถามลูกน้องค่ะแล้วให้ดูยังให้ดูแล้วครับแต่เขาไม่ยอมเซ็นคือต่อมันมามันมีทนายมาหมดนะค่ะไปสำนักงานชาติก็มีทนายไปไปกองปราบก็มีทนายไปไปทนายโจรพวกเนี้ยนะคือมันคิดจะช่วยไอ้ผู้กระทำความผิดไงหากินโดยพวกเนี้ยเงินดีใช่ไหมก็จ่ายใช่ไหมเพราะมันมาเนี่ยมันก็มีทนายไปด้วยทนายมันอ่านสื่อไม่ออกหมายเป็นไงมันก็อ่านไม่ออกใช่ไหมมันก็ให้ทนายดูทนายบอกไม่เซ็นมันก็ไม่เซ็นเมื่อไม่เซ็นเราดูมีหมายแล้วก็บอกนะสมบัติถูกต้องละคนไปใช่ไหมมันก็ไม่กล้ากับผมเลยคนอย่างผมมันจะกล้าได้ไงใช่ไหมพอดูสมบัติก็คนไปเรื่อยคนนี่มันมืดด้วยนะไฟมันไม่สว่างนี่หรอกใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบเช็คขัดดูหมายเลขดูอะไรต่างทะเบียนรถนะมันยังง่ายดูคัดซีมาตรงกันไหมอะไรต่างไหมนะนะมันมืดต้องมืดเข้าไปต้องไฟฉายส่องต้องอะไรอะไรเดี๋ยวไปยึดผิดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ทำไปก็ไปทำดูตรงนู้นอีกที่โรงเรียนวัชรศิลป์ตรงนี้มีแค่20คันอีก44คันมันอยู่นั่นมันเป็นโรงเรียนใช่ไหมไอ้ทั้งนั้นไอ้คนเฝ้าโรงเรียนได้ดียอมให้ตรวจคนก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่ยอมใช่ไหมแล้วก็ตรวจคนไม่เสร็จอ่ะแต่อันไหนเสร็จก็สั่งกองปราบเอาเลยรถนะครับมาลากไปนะค่อยๆทยอยลากแต่คืนนั้นไม่เสร็จมันก็ต้องค้นไปแล้วก็นอนกันที่นั่นอ่ะแต่ผมไม่ได้นอนด้วยแต่ลูกน้องใช่ไหมแต่ผู้ปฏิบัติการเขาต้องนอนใช่ไหมต้องนอนค้างคืนต้องอะไรแต่ไรขนก็อีกวันเต็มๆเนี่ยเสร็จก็ขนไปเป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีเจ้าของบ่อนไงใช่ไหมเอาละครับก็ว่าไปนะฮะเอาพอตรวจค้นในบ่อนเนี่ยนะก็ไปตรวจค้นอีกที่บ้านไปตรวจที่บ้านพบอะไรคะพบบ้านลูกชายต่อเจอผมนี่มันทะลึ่งเถียงผมวันนั้นจำได้มาที่มามอบตัวผมก็ค้นเมียนะก็เจอไอ้สมุดจดรับจำนำเจอกุญแจค้นบ้านลูกชายเจอเสื้อเกาะเจอกระสุนก็ต้องดำเนินคดีลูกชายต่อใช่ไหมนะครับดำเนินคดีลูกชายต่อไปนะฮะนะครับเราเนี่ยนะพยานหลักฐานเรามั่นใจหลักฐานที่จะดำเนินคดีนี่ได้แน่นะจากการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องตลก
ยังไงคะท่านเรื่องตลกคือก่อนที่ผมจะจับนะคดีเนี้ยมันมีการขอจับมาก่อนไม่กี่วันเองพอตั้งชุดเฉพาะกิจมาปุ๊บนะมันก็มีการขอจับมันตำรวจพญาไทเนี่ยขอจับขอจับไป33คนก่อนหน้าที่ท่านจะก่อนหน้าจะจับใช่ไหมค่ะไอ้เราก็เรารู้นี่ไอ้เราคนนี้มันจับของจริงอันนั้นมันขอจับใช่ไหมค่ะเราก็บอกไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ของจริงขอจับกันนะมันทำไมหรือเปล่าทำไมคะถ้ามีอะไรเป็นประเด็นมันไปแจ้งความดำเนินคดีผมว่าหมิ่นประมาทไอ้นักพนัน33คนนะไอ้ที่โดนจับว่ามันเป็นผู้เล่นตัวจริงแต่เรากล่าวหามันตัวปลอมมีข้อหาตลกอย่างนี้มันบ้าจริงนะมันแจ้งความดำเนินคดีผมนะว่ามันเป็นนักพนันตัวจริงแต่ผมไปกล่าวหาว่าเป็นตัวปลอมนะมีประมาทมันนะมีจ้างให้เป็นถูกจับอะไรต่างๆเยอะนะครับก็ปล่อยมันว่าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เรายึดไอ้วิดีโอมาไงก็มานั่งดูทุกวันเลยต่อเขาจะต้องเข้าบ่อนทุกวันเพราะบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะถูกไหมจะไปไหนมันก็เข้าไปมันให้คนอื่นเช่าแล้วก็จริงแต่มันก็เข้าไปนะโดยดูเฉยมันจะไปเฉยได้ไงเดี๋ยวก็แทงบ้างเขาชอบเดี๋ยวก็เป็นเจ้ามือบ้างผมมีเจ้ามือด้วยก็สลับกันไปสลับมาเล่นเพเล่นไฮโลเล่นทัวร์เล่นไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆใช่ไหมเราก็ได้มาก็เลยไปค้นบ้านนะบุกค้นบ้านเมียปอประตูน้ำค้นทำไมอ่ะเพื่ออะไรเอ้ยวันที่หนึ่งเองใส่กางวันเองใส่เสื้อสีอะไรกางเกงอะไรรองเท้าแตะสีไหนกลางคืนเองใส่ชุดอะไรเว้นกางเกงไหนแล้วนะที่ไม่เห็นนะพอวันที่สองเองใส่ชุดอะไรก็ไปค้นเสื้อผ้าไงคนซื้อเพิ่มเสื้อผ้าจะได้ยืนยันว่ามันของจริงนะไอ้ปออยู่ในแล้วเวลาฟ้องจริงๆที่มันไม่รอดก็เพราะอย่างนี้หลักฐานก็ชัดเสื้อผ้าก็มีอะไรต่างๆเนี่ยนะรูปเล่มนั้นนะก็คนมาก็มาเป็นหลักฐานอันนี้เพื่อดำเนินคดีไอ้สามวันที่ยึดวิดีโอมาถูกไหมใช่ไหมทีนี้ปอเขาไม่ใช่จะมีตัวอย่างเดียวมันก็มีทนายเยอะแยะใช่ไหมมีทนายเยอะแยะนอกจากทนายมีทนายนายทหารอีกนะเป็นนายทหารที่คอยเป็นไงติดตามทวงหนี้จะมาไอ้ทหารพวกผู้สูงอายุของทหารมันไม่มีโต๊ะทำงานจะมาใครคิดดีความประพฤติดีก็ไปทำมาหากินกันนะใครไม่รู้จะทำมาหากินอะไรมันก็ไปประพฤติชั่วจะมาคุมบ่อนเรียกค่าไทยติดตามทวงหนี้นะตามทวงหนี้ไปนู่นก็มีจำได้ไหมทางภาคใต้นะไปค้ามนุษย์จำได้ไหมพลโทอะไรค้ามนุษย์นะใช่ไหมไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้งั้นนะไอ้นี่พลตีครับผมเออชื่อเรารู้จักเลยขัตติยะสวัสดีผลไอ้แดงไงไอ้แดงนะเอาละตอนนี้ยังไม่ถึงคิวแดงนี่มาคิวไอ้สุกิจเนี่ยเห็นไหมไอ้อ้วนๆเนี้ยนะเสียดีที่สุดเชื่อดีปอตูน้ำจับเพิ่มอีก2ข้อหาไอ้สุกิจซึ่งก็บุกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยมาด่ากล่าวหาผมใช่ไหมเป็นตำรวจการแกล้งข่มขู่นักการพนันอะไรต่างๆเหล่านี้นะดูท่ามาดินะแล้วจำได้นะเมื่อสัก 3-4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยตำรวจมีหมายจับมันแล้วก็ไปจับมันมันไม่ยอมให้จับตำรวจก็ใช่ไหมใช่ตำรวจก็ลากนะหมดสภาพเลยโอ้ยโดนตำรวจจับคุกพื้นเลยนะคะมันก็เลยถูกฟ้องเยอะเลยนะต้องกราบขอเข้ามาต้องเลิกต้องเรียกลูกพี่กราบแล้วกราบอีกเนี่ยนะแต่ตอนนั้นยังรับเงินอยู่เนี่ยนะยังกลางอยู่ไอ้ปอเขาบอกให้มาเล่นงานหน่อยก็ออกมาเล่นนะแสดงละครแจ้งจับเสรีมีประมาทอย่างนี้นะนี่นะทนายแจ้งจับเสรีเนี่ยนะแล้วก็เราเจ้าของผมก็บอกแม่มันขี้ผงยังไงมีพลเอกนะคอยดูแลอยู่เบื้องหลังอีกอะไรเงี้ยนะตีเลยมีพลเอกนี่มันมีหมดอะนะนะครับเมื่อมันอยู่ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมนะครับนั่นจะเห็นว่าไอ้คนไม่ทำงานนั่นเป็นไงแฮปปี้รับเงินสบายถูกไหมแต่ทำงานอย่างผมยังไงโอ้เหนื่อยมากใช่ไหมโอ้ต้องต่อสู้ต้องฟ้องมาแล้วถูกฟ้องมันไอ้ทุกอย่างแล้วมันต้องชี้แจงเดินสะพงสะพายอย่างเงี้ยนะ อะไรก็ไม่นั่นนะเดี๋ยวจะดูถูกฟ้องยังถูกพุ่งชาเล่นงานอีกนะเดี๋ยวเล่าใช่ใช่นะ
ค่ะอ้าวนะครับนะทนายปอก้าวใส่เสรีหวั่นไม่หวั่นนะนะครับแต่คนไทยเราก็ดีนะคนไทยเราจำนวนหนึ่งก็จะรู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชั่วเพราะไอ้นี่มันชั่วนักเราโหแห่มาเชียร์ผมเต็มเลยปกป้องท่านนะนะในที่สุดชนเสื้อแดงชนไอ้แดงนะนะอุ้มปอประตูน้ำนะแต่คนเนี่ยมาเชียร์ผมนั่งขนาดเป็นขนาดไหนเนี่ยนะโอ้คนมากำลังใจผมไม่ต้องเรียกนะผมไม่ต้องมานั่งปลุกกระดมมวลชนเอานู่นมานี่นะครับใจอะค่ะแต่สิ่งนึงเนี่ยที่เป็นปัญหาติดตามมาก็คือว่านะคุณโควิดซึ่งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นนะถือว่าเป็นผู้ชาผมใช่ไหมตำแหน่งในตำรวจก็มีผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มาเจรตำรวจแห่งชาติและรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผมเป็นเบอร์สองแล้วนะใช่ค่ะคุณโควิดเป็นเบอร์หนึ่งผมไปจับบอลทำตามกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะคุณโควิดต้องมาโอ้โหเสรีพี่ขอบคุณน้องมากเลยโอ้โหแม่นครบาลแม่งไม่ได้เรื่องจับไม่ได้ทีนะต้องชมเชยใช่ไหมมันให้สัมภาษณ์ยังไงนะก็อ่านนิดนึงเจ้านายท่านนะเนี่ยให้สัมภาษณ์นะความจริงให้สัมภาษณ์สามหน้าเลยนะแต่พวกนี้พอได้เงินบอลมาก็ซื้อนักข่าวด้วยจริงเปล่านะซื้อนักข่าวด้วยให้สัมภาษณ์โอ้ลุงนายตำรวจใหญ่ควรจะมีเมตตาธรรมสูงเป็นที่พึ่งพาของลูกน้องต้องอดทนอดกั้นไม่หาเรื่องโยกย้ายไม่พูดจาให้เกิดความเสียหายกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่มีเมตตาธรรมจับบ่อนจับอะไรกันเลยนี่ก็หมายถึงท่านในตำรวจใหญ่มันชัดเจนเนี่ยนะเราก็ต้องดูเกิดมันทั้งหมดนี่ดิใช่ไหมนะอย่าลืมว่าตำรวจนครบาลทำหน้าที่เด็ดเหนื่อยตากตำนี่บ่อนในนครบาลไงตากตำดูแลความปลอดภัยชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านจราจรชุมนุมประท้วงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุจำเป็นภารกิจหลักงานอื่นนอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นงานเสริมในหน้าที่แล้วก็เฮ้ยไอ้เรื่องบ่อนก็เป็นงานเสริมเท่านั้นเองเป็นงานเล็กๆจิ๊บๆใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องความสงบเรียบร้อยอย่างนี้เรื่องอื่นเป็นงานเสริมให้สัมภาษณ์ใช่ไหมสนับสนุนให้มีให้มีบ่อนได้อีกนะนะข้อความต่อมาก็การลงโทษตำรวจท้องที่ในการแต่งตั้งยกย้ายเป็นอำนาจผบ.ตร.และผบ.ชน.คนอื่นไม่เกี่ยวไม่เพราะว่าท่านจะไปเบรกไว้อีกใช่ไหมการแต่งตั้งว่าเป็นอำนาจของผบ.ตร.หรือในนครบาลก็ของผบ.ชน.คนอื่นไม่เกี่ยวพูดให้กำลังใจตำรวจชั่วทีจะนะเอ้ยไม่ต้องกลัวมันนะอำนาจย้ายอยู่ที่กูตำรวจที่ทำผิดไม่ต้องกลัวใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยสื่อไปให้ตำรวจมึงไม่ต้องสนใจอำนาจยายสิกูใช่ไหมค่ะส่วนประเด็นการดำเนินคดีบ่อนพอตรอให้ความเห็นว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องส่วนตัวคนเล่นการพนันไม่ใช่คนเลวนะจะไปบอกว่าคนเล่นการพนันเป็นคนเลวไม่ได้นะต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยชอบเล่นชอบเสียงโชคการพนันประเทศเบื้องบ้านของไทยหลายประเทศมีบ่อนคาสิโนที่กฎหมายคนไทยคุ้มเงินไปเล่นนอกประเทศจำนวนมากเป็นเรื่องคนเล่นที่ต้องหาทางเล่นให้ได้ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศตัวลงทุนให้สัมภาษณ์อย่างนี้ได้ผู้สื่อข่าวลงข่าวนี่หมายความว่าไงสนับสนุนที่มีบอลใช่ไหมนะบอกให้ตำรวจไม่ต้องกลัวทำไปเลยอย่างเดิมนั่นละนะครับก็ถามว่าเออผบ.ตร.ขนาดนั้นคุณโควิดคุณมีผลประโยชน์เข้ามาตรงนี้นะนอกจากคุณไม่แสดงความยินดีกับผมเลยนะคุณยังให้สัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมเราก็คิดแล้วเอ๊ะทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะมาถึงผมพูดเยอะดิผมก็เลยบอกแชร์สวยบ่อนการพนันนะงั้นเงินบ่อนการพนันนี่มันจ่ายมันก็ยิ่งไปวังปารุษวังปารุษก็คือนครบาลแล้วก็วกกลับมาปทุมวันสิมาก็ยังไงใช่ไหมผมก็พูดอ้อมๆเงี้ยอ้าวเงินบ่อนประตูน้ำมันวิ่งไปนครบาลด้วยกันผมแล้ววกกลับมาปทุมวันนี่ดิโอ้โหมันแค้นเจ็บผมแค่ผู้ชาผมแค้นผมใช่ไหมโดนสั่งสอบอีกแล้วคะไอ้แดงก็ออกมาทาลบเลยสีแดงมันเสือกอะไรเล่ามันเป็นทหารไม่มีหน้าที่เสือกทาลบนะมาทาลบจี้นะจับบ่อนหวังขึ้นเป็นผบ.ตร.อ้าวมันหาว่าผมจับบนหวังขึ้นไปปกตลอดดูดิมันก็พูดไปปากหมาไปงั้นอ่ะนะนะพอผมบอกงั้นเงินจากบ่อนก็วิ่งไปวังปลาลูกศูนย์กับมัน
พราะว่าตลอดเขาสวนกลับอย่าร้องเปล่าๆหาว่าตำรวจรับเงินให้หาหลักฐานมานะกลับมาหาท่านอีกเอ่อเรื่อยเวลาคุณให้เงินกันเนี่ยคุณมาให้กันกลางถนนเหรอใช่ไหมค่ะไอ้ปอเนี่ยมันไม่เอามาให้ที่สำนักงานตำรวจหรอกมันก็อ้อมไปดิถูกไหมคุณไม่กล้ารับตรงๆมันหรอกใช่ไหมค่ะนะนะผมก็เลยอัดไอ้แดงที่มันเปล่าๆเปล่าเนี่ยนะนะครับผมฟ้องไอ้แดงไป20คดีได้นะวิธีการฟ้องของผมเนี่ยนะท่านฟ้องคือถ้าฟ้องไอ้แดงคนเดียวเนี่ยมันเป็นทหารต้องไปขึ้นศาลทหารเพื่อสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์บ้านเมืองผมก็เลยฟ้องไอ้แดงกับบรรณาธิการบ้านเมืองมันสัมภาษณ์อะไรแต่อะไรสื่อไหนซึ่งไหนนั่นแม้แต่ดันนายเอกมหากิจสวัสดิ์เป็นหมาแก่ก็ยังโดนผมฟ้องด้วยนะเป็นจำเลยหมดนะผมเพิ่งมาถอนฟ้องตอนไอ้แดงตายอ๋อยังมีผูกพันจนกระทั่งเขาตายเหรอคะก็ผมฟ้องศาลก็ว่าไปเรื่อยแพ่งเพิ่งเนี่ยว่าไปเรื่อยนะเจอแดงตายถูกยิงตายจำได้ไหมผมก็เลยตายมันก็ต้องจำหน่ายคดีแล้วก็ตายผมก็เลยถอดฟ้องหมดไอ้พวกนี้ก็รอดเหมือนไงหรือแม้แต่คดีแพ่งเนี่ยคดีแพ่งความจริงต่อได้เพราะทรัพย์สมบัติคนตายมันก็ไปตกไปที่ทายาทใช่ไหมแล้วก็ฟ้องทายาทต่อได้แต่เราไม่ได้เอามาลงเหรอแค่ไม่ห้าสิบล้านใช่ไหมมันก็ถ้าเทียบไปมันคือหลานเราน่ะใช่ไหมก็ถอนหมดตกลงผมถูกมันด่าฟรีอัดฟรีไปตลอดฟ้องก็เสียเงินอีกอะไรเงี้ยนะนะครับเอาละที่มาบทบาทของคุณโควิดเจ้าชายท่านภูมิคับเขาเขาก็ให้ไอ้สุกิจไอ้อ้วนนายด้วยนะคะไอ้อ้วนน่ะร้องเรียนนะเดี๋ยวเจ้านายท่านร้องเรียนผมนะครับนะว่าคมคูคมเหงอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างนะพอร้องมาปุ๊บคุณครูเขาก็สั่งผมเลยจะได้ตำรวจชาติให้ชี้แจงภายใน15วันชี้แจงเรื่องนี้ให้ผมชี้แจงไปเราคิดเอ๊ะตกลงเองคุมบ่อนหรือเปล่าเนี่ยนะผมก็เฉยไม่สนใจก็มีหนังสือชี้แจงภายใน5วันผมก็เฉยดูที่มันจะว่างไงนะมาอีกชี้แจงภายใน5วันนะมาครั้งที่2ครั้งที่3แล้วครั้งที่3ตามท่านแล้ว3ครั้งใช่มั้ยค่ะนะครับนะครับนี่อีกนะชี้แจงอีกเป็น4ครั้งด้วยกันค่ะผมก็เฉยทําไม่สนใจมันนะอันนี้ของกรณีแดงไอ้กรณีไอ้สุกิจค่ะนี่พอไอ้แดงร้องมาอีกนะครับก็สั่งหมดชี้แจงภายใน7วันนะครับท่านไหนท่านสายท่านชี้แจงชี้แจงภายใน7วันนะค่ะนะชี้แจงนี่หนังสือพิมพ์รู้หมดนะโควิดสั่งเสรีพิสุทธิ์จี้พิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์ชี้แจงนะคุณอย่างผมไม่เกิดมาไม่กลัวใครแล้วผมก็ชะเอ๊ะพบว่าตลอมีนาจอะไรให้ชี้แจงเนี่ยใช่ไหมความจริงเขาเป็นผู้ชาผมนะนั่นสิค่ะท่านใช่ไหมแต่เองมารูปนี้เองไม่ถูกเลยกูก็จะกวนมึงอ่ะใช่ไหมไงอย่างนั้นจะทำไงมีนาจอำนาจอะไรชี้แจงใช่ไหมแล้วผมก็ทำหนังสือเขาบอกเอ้ยที่ผมชี้แจงเนี่ยนะผมไปปราบบ่อนในฐานะประธานอนุกรรมการไม่ได้ทำหน้าที่เจรตำรวจนะนะคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งกรรมการผมเนี่ยมันก็ตั้งกรรมการมันไม่สนอ่ะมันตั้งกรรมการสอบสวนผมนะครับค่ะแล้วดูสิเราไปปราบบ่อนไอ้นี่ผู้มีอิทธิพลไอ้นี่มันเอาทนายโจรมาเอาไอ้ทหารโจรมานะครับนะมาลองเรียนไม่ชมเรามันก็ไปเข้าไอ้ฝ่ายนู้นอีกนะท่านชี้แจงแล้วสรุปแล้วเอ๊เองรับเงินบ่อนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมค่ะนะแล้วนี่ไอ้แดงมาร้องไปเรื่อยเปื่อยไอ้แดงมึงซ่ามากผมก็เลยไปตรวจสอบหลักฐานมันไปอุ้มเรียกค่าไถ่เขาที่ชลบุรีเสรีชงหมายออกมาเรียกแสดงคดีอุ้มบังคับเซ็นชื่อเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมันบังคับคดีนะเสร็จแล้วก็ขอศาลออกหมายจับนะศาลก็ออกให้ครับท่านจับเสือแดงจับดำเนินคดีหมดนะค่ะนะไอ้แดงก็บุกร้องเอาความผิดพี่นายพี่อีกนะครับค่ะนะต่อสู้นะต่อสู้กับนายต่อไปสู้ข้ามนะข้ามเหล่าอีกนะท่านครับค่ะในที่สุดผมคิดว่าเอ๊ะคุณโควิดคุณถึงจะแม้จะเป็นผู้บัญชาผมก็จริงนะแต่คุณไม่ได้พึ่งตัวในฐานะที่เป็นหัวหน้าตำรวจเลยค่ะผมเลยทำหนังสือ
ถึงผู้บัญชาคุณโควิดผู้บัญชาคุณโควิดก็คือผู้ที่ดูแลสำนักงานรองนายกที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไงค่ะมีอย่างตอนนี้คุณประวิตรก็มาดูแลสำนักงานตำรวจชาติตอนนั้นรองทิชัยก็ดูแลสำนักงานตำรวจชาติที่ก็เป็นคนตั้งผมเนี่ยแล้วก็ทำหนังสือถึงคุณทิชัยให้สอบสวนนะนะคุณโควิดเนี่ยทำผิดกฎวินัยและกฎหมาย1ฉบับแล้วนะค่ะเนี่ย2ฉบับนี่ขี้เกียจแกออกหลักฐานเพียบเลยนะนะครับนะให้สอบสวนกระทำผิดวินัยมีพฤติการนะช่วยเหลือผู้ที่ต้องโทษไม่ต้องโลดทางวินัยให้โทษน้อยลงนี่นี่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องบ่อนนะค่ะเขามีพฤติการหลายอย่างแปลกๆนะอันนี้เหมือนกันอันนี้เลยสนับสนุนให้มีบ่อนการพนันนะชัดเจนและพร้อมหลักฐานนะถ้าผมไม่กล้ามีหลักไม่มีหลักฐานผมไม่กล้าเป็นหนังสือใช่ไหมเป็นผมร้องมาอย่างงี้หมูเลยแต่คุณชิดชัยเนี่ยเขารุ่น23เป็นรุ่นน้องท่านนี่ผมรุ่น24ท่าน24คุณชิดชัย23คุณโควิดรุ่น22ค่ะคุณชิดชัยก็เลยไม่กล้าสั่งสักทีไอ้4สํานวนเนี่ยไม่กล้าสั่งความจริงถ้าเขาสั่งก็ต้องปลัดสำนักยกสืบสวนก็จริงใช่ไหมแล้วก็รายงานผลอะไรต่างๆมาแต่ปรากฏไม่กล้าก็แช่อยู่มันอยู่นะจนกระทั่งปฏิวัติ19กันยา49ปฏิวัติพอปฏิวัติก็โควิดก็ไปขอสนธิหัวหน้าปฏิวัติขอมอบหน้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะในส่วนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไปคุมงานอื่นนะเฉพาะงานตำรวจแห่งชาตินะคมช.ไม่ต้องยุ่งเลยโควิดทำหน้าที่นายกเลยตัวเองเลยนะนะอ๋อบิ๊กบังก็เซ็นให้นะก็ออกคำสั่งเหมือนกับคำสั่งคสช. อย่างเงี้ยคำสั่งเซ็นมาให้โควิดก็เป็นนายกมันก็เรียก4จำนวนมาเลยแล้วด้วยความที่เป็นปชด.ไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันก็บอกการกระทำของบกปตร.ถูกต้องกฎหมายยุติไอ้บ้าเลยไปยุติเรื่องตัวเองได้ไงนะนะเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะผมฟ้องเรื่องอื่นไปด้วยรวมทั้งฟ้องเรื่องนี้ไปด้วยนะศาลเขาบอกเรื่องนี้ผมไม่ใช่ผู้เสียหายนี่ผิดก็โอเคเราก็ไม่ใช่ผู้เสียหายจริงๆนะแต่มันผสมตอนนั้นฟ้องกันไปนะค่ะนะครับนี่คือเขาที่เข้ามาเรื่องไอ้ปอค่ะนะอีกครั้งจับคนหนึ่งนะนะมีหลายคนนะมาปกป้องจำได้ไหมว่าพอตำรวจเข้าไปค้นรถมันก็เข้ามาปิดล้อมเรื่องมันก็ควรจะจบแค่นั้นแต่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากปอเป็นคนมีเงินไม่รู้หนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไอ้ทนายรอบตัวมันก็ทนายโจรไงทำไงกูจะเอาเงินอย่างนี้ได้ฟ้องแม่งเลยชนะยุไอ้ปอฟ้องเลยชนะไอ้ปอก็กลางนี่แม่ถ้ากูฟ้องผมอาจจะเลยตำรวจแห่งชาติได้ตำรวจที่ไหนมันจะเยือกกล้ายุ่งกับกูวะคิดอย่างนั้นเลยเอ้ามันต้องคิดดิคุณก็คิดแทนมันได้ทนายยุหรือทนายยุใช่ไหมมันก็เลยเอาเรื่องนี้นะมาฟ้องมาฟ้องหาอะไรฟ้องผมกับลูกน้องนะสี่คนเนี่ยหนังสือพิมพ์เวลามันฟ้องมันลงหนังสือพิมพ์เลยนะมันเรียกหน้าหนึ่งโอ้ปอฮึดสู้ฟ้องเสียสุดปฏิบัติที่ชอบนะครับแต่ผมพูดไงมึงรู้จักกูน้อยไปทะลึ่งผมนะผมบอกรู้จักน้อยไปใช่ไหมเอาละมันอยากลองก็ลองนะค่ะนะแล้วเวลามันฟ้องเนี่ยนะมันก็ฟ้องว่าตำรวจเนี่ยค้นเวลากลางคืนแต่ความจริงในหมายเนี่ยเรามีหมายตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนต่อเนื่องไปอีกวันก็ได้มันก็ฟ้องว่าเราค้นเวลากลางคืนใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ไปค้นหรอกถูกไหมลุงน้อยไปค้นแต่มันจะกระทืบลุงน้องผมผมก็ไปช่วยแต่มันฟ้องลุงน้องผมสามคนเราฟ้องผมเป็นจำเลยที่หนึ่งไม่แยกเราฟ้องร่วมกันไงอ้าวผมโอ้ยเฮงคดีเฮงซวยจิ๊บจ้อยไม่สนใจเลยมุ่งหน้าแต่ทำงานก็ปล่อยให้ทนายไปว่าไต่สวนเป็นไงมีมูลเลยเอ้าศาลไต่สวนให้มีมูลตีมีมูลมันเอาผู้สื่อข่าวไปทำข่าวอีกศาลรับฟ้องปอประตูน้ำหาเสรีบุกรุกเราดิสเครดิตท่านเลยนะเราก็เลยต้องไปมาไปประกันตัวที่ศาลอีกนะเพราะผมมีมูลเป็นจำเลยก็ต้องไปประกันตัวผมกับลูกน้องก็ต้องประกันตัวเอ้าลูกน้องมันทำงานเราก็ต้องประกันตัวก็ต้องประกันให้เขาอีกเงินให้เขาทุกอย่างใช่ไหมฮะนะถึงขั้นพิจารณาที่จะต้องรู้ถูกหรือผิดเนี่ยผ
ผมก็ไม่สนใจเพราะเรื่องมันยังไงมันถูกก็เราค้นหมายมันเวลากลางวันต่อเนื่องมามันจะไปบอกค้นกลางคืนได้ยังไงใช่ไหมนะปรากฏศาลพิพากษาจำคุกลุงน้องผม3คนนะแต่ยังไม่กล้าลงโทษผมนะโดยวินิจฉัยอย่างเงี้ยผมเอาสั้นๆค่ะท่านค่อยจริงแล้วฟังได้ว่าจำเลยที่2ที่4คือลูกน้องเนี่ยได้กระทําความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนะนี่สรุปคนกลางคืนนะใช่มั้ยคนคือคนกลางคืนไม่รู้เขาวินิจฉัยยังไงนะนะครับปัญหาสุดท้ายที่จะต้องวินิจฉัยจำเลยที่1คือผมเนี่ยคือท่านค่ะเป็นผู้ใช้จำเลยที่2ที่4ไปทําผิดหรือไม่ใช่มั้ยเขาบอกในโจทก์นําสืบว่าการตรวจค้นที่เกิดเหตุเป็นไปตามคําสั่งของผมแต่จะฟังเกินเลยไปถึงว่าผมเนี่ยสั่งให้จำเลยที่2ที่4ทําการตรวจค้นในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องแสดงหมายค้นไอ้มันก็ทําผิดกฎหมายคงไม่ได้คือศาลวินิจฉัยว่าเนี่ยค้นกลางคืนแล้วใช่มั้ยถึงได้ลงโทษลูกน้องถูกมั้ยผมใช่มั้ยพอเขาจริงฟังได้ความว่าจำเลยที่1สั่งการให้มีการค้นตั้งแต่กลางวันนะมันก็ขัดกันใช่มั้ยแต่ในตามขณะเกิดเหตุพิจารณาเดือนที่1มาถึงที่เกิดเหตุโจทก์เข้าไปต่อว่าแทนที่จำเลยที่1จะชี้แจงข้อกล่าวหาของโจทก์โดยเฉพาะข้อหาที่ว่าเจ้าพนักงานไม่มีหมายค้นมาแสดงจำเลยที่1ก็น่าจะสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าพนักงานใช่มั้ยค่ะนะถ้าปรากฏว่ามีหมายค้นอยู่นะจำเลยที่1ก็น่าจะสั่งการนำหมายค้นมาแสดงก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะสรุปด้วยกรณียังเป็นที่น่าสงสัยว่าจำเลยที่1คือผมเนี่ยรู้ไหมว่าจำเลยที่2กับพวกกระทำเพิ่มผิดเป็นน่าสงสัยก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยที่1ก็พิพากษาลงโทษจำเลยที่2ที่4จำคุกคนละ3ปีปรับคนละ 3,000 บาทจำคุกรอลงอาญาไว้2ปีแล้วยกฟ้องผมนะครับศาลยังวินิจฉัยอย่างนี้ทั้งที่หมายมันก็ชัดเจนนะหมายมันก็ชัดเจนนะแล้วพอศาลพิพากษาปุ๊บมันลงข่าวเลยโอ้โหรีบตีข่าวด้วยมันจะมีผู้สื่อข่าวติดตัวหรือเหมือนกับรู้ว่าศาลจะรับฟ้องเหมือนจะรู้ว่าศาลจะจะลงโทษรู้ล่วงหน้านะเหมือนรู้ล่วงหน้าจำคุก3ปี 2,000 ตำรวจเอก 1,000 ตีนะบุกค้นลังปอประตูน้ำโดยไม่มีหมายค้นคำว่าไม่มีหมายค้นนะผิดนะแต่เรามีหมายใช่ไหมมันค้านได้ไหมแต่เสรีรอดนะว่าไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพิพากษาเนี่ยมันค้านกับข้อเท็จจริงมากเลยเพราะฉะนั้นในศาลเนี่ยผมจะบอกไว้เลยเนี่ยนะโดยเฉพาะศาลชั้นต้นนะศาลชั้นต้นเนี่ยเมื่อฟ้องไปแล้วใครเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนใช่ไหมใครนั่งบัลลังก์มากเวลาเขียนคำให้การนะเบิกความเสร็จก็เซ็นชื่อมีชื่อผู้พิพากษาเสร็จเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยที่มันใช้เงินเนี่ยมันก็จะรู้ว่าพวกศาลชื่ออะไรถูกต้องไหมไม่เหมือนศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกาซึ่งพอสำนวนไปตกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมมันก็วิ่งลำบากแต่ศาลชั้นต้นมันรู้ชื่อผู้ศาลใช่ไหมเดี๋ยวไปหาที่บ้านก็ได้ถูกไหมไปค้นดูเดี๋ยวไปหาที่บ้านก็ได้แล้วผู้ศาลเจ้าของสำนวนเนี่ยประวัติเคยเป็นอธิบดีศาลอุทธรณ์เกือบจะขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาแล้วนะแต่ศาลเขาโต้แย้งกันไอ้นี่มันทุจริตนะเขาไม่ยอมให้ขึ้นมันก็เลยไม่ได้ขึ้นผมรู้จักหมดชื่อนี้นะเพราะมันจะเป็นข่าวไปทั่วหมดเลยไอ้นี่มันทุจริตนะมันก็เลยไม่ได้ขึ้นพอไม่ได้ขึ้นพอเกิน65ก็กลายเป็นผู้ศาลอาวุโสแล้วกลายเป็นศาลแทนที่จะอยู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมนะยอมมาอยู่ศาลชั้นล่างให้อธิบดีศาลอาญาซึ่งเป็นเด็กรุ่นน้องสั่งจิกหัวกลับไปอยู่ศาลชั้นต้นหาเงินได้ไงโอ้โหจริงเปล่าถ้าเป็นอยู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาสำนวนอะไรเข้าไม่เข้าไม่รู้ใครไปวิ่งได้ไม่ได้แต่เนี่ยมานะครับมาอยู่ศาลชั้นต้นนะแล้วชื่อนี้พอผมเห็นเลยอ๋อไอ้นี่เองนะประวัติมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคำพิพากษามันมาอย่างนี้เลยเอาแค่ง่ายๆบอกลงโทษโดยไม่มีหมายค้นก็หมายค้นมันก็มีอ่ะเห็นไหมชัดชัดมันผิดมันนี่เราก็อุทธรณ์ไปค่ะนี่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับค่ะยกหมดโอ้โหแล้วศาลอุทธรณ์ยกหมดเขียนดีมากค
เขียนด่าชั้นต้นอย่างหมูอย่างหมาเลยนะครับนะเอาละพอศาลชั้นต้นลงศาลอุทธรณ์ยกก็ฎีกากันใช่ไหมค่ะนี่ศาลฎีกาเขาฎีกาอีกนะเขาฎีกาดีนะโอ้โหค่ะก็ศาลฎีกาก็ยกศาลฎีกาก็ยกก็ยืนคือพิพากษายกฟ้องใช่ไหมค่ะนะศาลเนี่ยก็บอกเมื่อพิจารณาหมายคนนะทั้งสองที่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าหมายคนทั้งสองฉบับลงวันที่6กุมภาพันธ์9เราดูเวลาตรวจค้นตั้งแต่12นาฬิกาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้นเช่นเดียวกันและยังมีหมายเลขค้นบ้านอื่นอีกเป็นระดับแสดงว่าเจ้าพนักงานตำรวจมีแผนที่จะไปตรวจค้นโรงเรียนวัฒนศิลป์ต่อเนื่องกันอยู่แล้วศาลฎีกาสรุปประเด็นว่าเขามีหมายค้นถูกต้องไล่ศาลชั้นต้นนะบอกไม่มีหมายไปค้นกลางคืนได้ไงใช่ไหมนอกนั้นบอกส่วนบ้านเลขที่ที่ค้นเนี่ยนะฮะตามบันทึกตรวจค้นเริ่มตรวจค้นเวลา15ในบันทึกนะนะตรวจค้นเวลา15:45ภายหลังงานคัตตูเข้าไปเป็นการตรวจค้นต่อเนื่องจากการตรวจค้นที่โรงเรียนวัฒนศิลป์ส่วนที่โจทก์ฝ่ายปอเนี่ยอ้างว่าประตูรั้วบ้านเปิดเวลา3นาฬิกาปิดเวลา16นะเปิดตั้งแต่ตี3เรื่อยมากลางวันแล้วพอ4โมงเย็นปิดใช่ไหมเพราะมันทุกวันเนี่ยนะโดยมีป้ายบอกเวลาไว้ด้วยเพื่อแสดงให้ว่าหากเจ้าพนักงานตำรวจเริ่มทำการตรวจค้นก่อนเวลา16นาฬิกาก็ไม่น่าจะต้องงัดประตูรั้วเข้าไปเพราะประตูรั้วยังปิดอยู่ใช่ไหมคือมันมีป้ายอยู่ใช่ไหมเวลาปิดเปิดใช่ไหมถ้าคุณเข้าก็ไม่ต้องงัดนี่ใช่ไหมแต่เมื่อศาลบอกแต่เมื่อภาพถ่ายในวันเกิดเหตุไม่ปรากฏมีป้ายบอกเวลาเปิดปิดประตูรั้วเลยไม่มีป้ายภาพที่ปรากฏนะที่โจทก์เบิกความว่าป้ายระบุเวลาเปิดปิดประตูรั้วปิดมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนเกิดเหตุโอ้โหปิดมานานแล้วนะ ก็ขัดแย้งกับสภาพป้ายที่โจทก์อ้างตามภาพถ่ายซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายไม่อัดใช้ปากกาเขียนเวลาปิดเปิด เป็นการทำชั่วคราวขึ้นใหม่จึงไม่น่าเชื่อว่าบ้านประตูรั้วที่เกิดเหตุเปิดเวลาที่3ถึง16นาฬิกาโดยมีป้ายบอกเวลาข้อจริงอย่างว่าพวกตำรวจเนี่ยได้มาเริ่มตรวจค้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกา45นาทีหาใช่เพิ่งเริ่มตรวจค้นเวลา19นาฬิกาไหมมี2ประเด็นแล้วเห็นไหม3ประเด็นแล้วตรวจค้นกลางวันนะไม่ได้ตรวจค้น19นาฬิกาไอ้มีหมายแล้วก็ตรวจค้นอะไรไม่ใช่ตรวจค้นไอ้ป้ายเถื่อนใช่ไหมป้ายปลอมนะแล้วการจำเลยการที่จำเลยที่สองหมายถึงลูกน้องเข้าไปตรวจนะเข้าไปตรวจเกิดเหตุตั้งแต่15นาฬิกานะก็จำเลยที่สองก็ทราบดีว่ามีหมายแล้วนะถือว่าจำเลยที่สองไม่ได้บุกรุกนะและที่พันธุ์โทศิริวัตรเอาตำรวจอีกคนมาเบิกนะเป็นฝ่ายเขานะเบิกความมันซื้อหมดเอาตำรวจมาเป็นพยานใช่ตำรวจผู้ตำรวจโจรไงเบิกความว่าขณะเดินออกจากที่เกิดเหตุเห็นจำเลยที่3เดินสวนทางมาเมื่อพิจารณาภาพถ่ายนะที่ทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยนะแล้วก็ติดธินกรก็เบิกความเพียงเห็นจำเลยที่3อยู่นอกรั้วและเดินตามเข้ามาเดินตามพี่เข้ามาเมื่อข้อที่จริงปรากฏว่าก่อนแสดงหมายค้นแล้วไม่ปรากฏว่าขัดจำเลยโจทขัดขวางจำเลยที่1กับพวกนะการที่จำเลยที่3เดินตามเข้ามาก็ไม่ผิดอะไรและอันนี้สำคัญเลยส่วนที่พันเอกธินกรเอาตำรวจอีกหลายคนนะไปเบิกมันซื้อหมดไงมันอยากฉันเนี่ยโจรปุ๊บมันจะเอาให้ได้ทนายมันก็โจรก็ใช่ไหมฟ้องเท็จฟ้องปลอมเบิกเท็จเบิกเอาพยานเท็จไปมันทำหมดแล้วมันก็ต้องเอาตำรวจเท็จเท็จมันซื้อหมดนะส่วนพันเอกธินกรเบิกข้อมาเห็นจำเลยที่4จำเลยที่4นะอยู่นอกรั้วแล้วเดินตามจำเลยที่1เข้ามาเมื่อพี่นายภาพถ่ายที่จำเลยทั้ง4อ้างนะทุกภาพไม่ปรากฏว่าจำเลยที่4อยู่ในเหตุการณ์จำเลยที่4ปฏิเสธนะว่าวันเกิดเหตุอยู่ที่ทำงานไม่ได้มาตรวจค้นด้วยและบันทึกตรวจค้นเนี่ยก็ไม่มีชื่อจำเลยที่4เลยนะค่ะนะครับข้อจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่4นะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ศาลชั้นต้นมันลงไม่ได้ไงนะครับทำไมศาลชั้นต้นมันมองไม่เห็นเหรอใช่มั้ยฮะป้ายก็เขียนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลงเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็ศาลอุทธรณ์ก็ด่าเช็ดเลยเอ้ยศาลฎีกาก็ดิเนี่ยผมมีรูปมาแสดงนิดนึงค
คะท่านรูปที่สู้คดีกันเนี่ยสู้คดีกันเนี่ยเขียวๆเนี่ยลูกสาวปอเป็นคนถ่ายนะเป็นคนถ่ายรูปนะทั้งหมดเลยเป็นคนถ่ายเดินเข้าไปเนี่ยเป็นคนถ่ายลูกสาวปอนะครับนะแล้วป้ายเนี่ยไม่มีที่เกิดเหตุไอ้ไม่มีป้ายบอกเวลาเขียนไว้เขียนไว้เนี่ยนะไม่มีป้ายบอกเวลาแล้วมาเขียนเอาใหม่ทั้งหมดนะท่านละเอียดมากนะเก็บเอกสารไว้ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยนะนะครับเนี่ยป้ายพ่อมายืนอยู่เนี่ยนะลูกอย่างเงี้ยแต่ทำไมไม่เอาลูกมาเบิกความล่ะทำไมตำรวจมาก็กลัวติดคุกต้องไปเอาตำรวจโจรมาเบิกความแทนมาว่าเดินตามเข้ามามาเห็นก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วไอ้เมียไอ้ปอขอไปขอไปก็เลยให้ไปก็เลยแล้ววันนี้มาเบิกความให้อย่างเงี้ยมันซื้อหมดใช่ไหมก็ถามว่าศาลอุทธรเขาพิพากษาอย่างนี้ศาลฎีกาเขาพิพากษาอย่างนี้ไอ้ศาลชั้นต้นไม่อายบ้างเหรอมันพิพากษาแหกข้อแสดงมันซื้อได้หมดเลยแต่พอสังเกตดูพอศาลชั้นต้นศาลอุทธรยกศาลฎีกายกมันไม่ลงหนังสือพิมพ์เลยเงียบเงียบกริบเลยใช่ไหมศาลชั้นต้นประโคมข่าวใช่ไหมค่ะเอาละนะครับไอ้ผลพวงเนี้ยมันบอกผมที่คำพูดจำได้ไหมที่บอกรู้จักผมน้อยไปใช่ใช่ไหมผมก็เลยเอาไอ้วงจรปิดมาฟ้องนะสามคดีด้วยกันโอ้โหแยกเป็นสามคดีนะคะไม่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ก่อนค่ะที่บอกว่ามันปิดล้อมลูกน้องผมใช่ไหมล้อมตำรวจแต่จะกระทืบลูกน้องก็เลยไปฟ้องก็เลยฟ้องมันเป็นคดีนี้นะคดีอะไรคะท่านก็เป็นคดีอาญาไงใช่ไหมศาลก็พิพากษาเดี๋ยวพอเวลามันนั่นแหละฮะก็ปรากฏว่าการทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการข่มขืนใจโจทนะครับผู้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อไม่ให้โจทปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในการตรวจค้นบ้านเกิดเหตุตามหมายค้นที่ชอบเห็นไหมศาลคดีอื่นก็ยังเห็นว่าหมายค้นชอบใช่ไหมเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังโจททำให้โจทปราศจากเสรีภาพทางร่างกายพยานหลักฐานและนำสืบของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานโจทย์ได้จำเลยมีความผิดจำคุก2ปีกักขังหน่วงเหนี่ยวเจ้าหน้าที่พนักงานจำคุก2ปีนะครับสืบเนื่องจากคดีนี้จำได้ไหมผมยังเอาหนังสือพิมพ์ไอ้ฉบับที่โชว์เมื่อกี้แล้วก็ไม่แก้ข่าวแสดงมันรับความจริงว่ามันปิดล้อมอยู่นะไปเป็นพยานหลักฐานในคดีด้วยใช่ไหม2ปีแล้วนะแล้วก็ที่ผมวงจรปิดมาเนี่ยนะไปค้นเสื้อผ้าเลยตรวจค้นเสื้อผ้าอะไรเนี่ยศาลพิพากษาคดีเสร็จถึงที่สุดไปแล้วนะก็ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำเลยหรือนายเพจิตในความผิดฐานเป็นเจ้ามือจำคุกกระทงละ6เดือน3กระทงรวม18เดือน18ปีครึ่งก็เป็น3ปีครึ่งค่ะ3ปีครึ่งเขารวมไปแล้วค่ะผมก็ตรวจคนนะตรวจสอบอีกนะทะลึ่งกับผมก็ตรวจก็ได้ข้อที่จริงว่าไปบุกรุกทะเลถมที่ดินไปในทะเลนะครับมีข้อหางอกอีกครับก็เลยให้ตำรวจดำเนินคดีไปที่จังหวัดตราดนะศาลบอกการที่จำเลยถมดินลงไปในทะเลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นอย่างมากยากที่จะเยียวยาแก้ไขให้มีสภาพดังดีกลับมาเดิมเหมือนเดิมได้แม้จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกไปก็ตามสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเลก็ต้องเปลี่ยนไปไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้เนื้อที่ที่บุกรุกเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่คะ69,255 ตารางเมตรถมทะเลนะท่านมันถมทะเลไปถมทะเลยาวไปประมาณ100กว่าเมตรแล้วลึกออกไปอีกนะก็100กว่าเมตรไปถมกว้างไปนะค่ะคือคนมันไม่มีความรู้ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเลยกูมีแต่ความโลภกูมีเงินนะกูก็อยากจะทำก็ดีถมไปกว้างโอ้โหสวยงามเลยที่อยู่กลางทะเลเลยนะครับนะนะดีกาของจำเลยเฟรมขึ้นนะครับเมื่อกำหนดโทษจำคุกจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดคือ12ปีแล้วจึงไม่อาจรอการลงโทษแก่จำเลยได้ที่ศาลสั่งให้ลงโทษจำคุก12ปีนอกจากนั้นให้ไปตามคำสั่งคือปรับอีก69ล้านบาทนะครับคดีนี้หนักมากนะคะอ้าวก็ถมลงไป 60,000 กว่าตารางเมตรมันใหญ่มากนะคะนี่12ปีอีก2ก็14ปีเป็น15ปีครึ่งแล้ว15ปีครึ่งนะยังไม่จบที่ประธานโทษจากแค่รู้จักคุณน้อยไปใช่15ปีครึ่งยังไม่จบยังไม่จบอีกงานไอ้ที่ดำเนินคดีผมและศาลลงโทษลูกน้องผมผมก็เลยไปฟ้องไอ้พวกนี้เบิกความเท็จนะครับเบิกความเท็จก็มีมูลนะครับมีคำสั่งมีมูลไอ้พวกนี้เบิกความเท็จ
ช่ไหมตอนนี้อยู่ในชั้นพิจารณาเดี๋ยวตอนนี้เวลาปรากฏตัวต่อหน้าศาลต้องนั่งรถเข็นมาแล้วนะศาลถามอะไรมันก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วกลับไปเรื่องคดีแล้วเรื่องอีกจนในที่สุดศาลก็ไม่ให้เรือนหรอกบอกพูดไม่รู้เรื่องมีทนายแล้วทนายว่าไปหมดสภาพแล้วบ่อนก็ถูกปิดเรียบพนาศูนย์นี่ไงนะนะนี่คือเฉพาะคดีของปปนี่นี่ผมลืมข้ามกันตอนไปหน่อยขอเวลาอีกนิดหนึ่งตรงละเอียดระหว่างที่ดำเนินคดีเขาเนี่ยนะวันหนึ่งผมก็นั่งทำงานอยู่มีนายทหารยศพลโทนะรุ่นเดียวกับผมเป็นเพื่อนผมเนี่ยมาหาผมที่ห้องสำนักงานหน้าห้องก็บอกผมก็หงุดหงิดจะมานัดจะมานี่ไม่นัดหมายกันเลยนะไอ้เราก็ภาระงานมาเยอะแยะคุณไม่มาผมก็มีงานทำเยอะแยะอยู่แล้วแต่เพื่อนมาก็ไม่พบแล้วมันก็ไปด่าเราข้างนอกอีกใช่ไหมเราก็ให้พบก็เดินมาห้องรับแขกข้างหน้าห้องพ่อมาให้ตกใจเลยทำไมคะมันพายปอมาหาผมเพื่อนท่านเลยนะผลโทนะมันพายปอมาหาผมพอผมนั่งปุ๊บไอ้พอมันก็นั่งยองๆยกมือไหว้ผมเนี่ยนั่งกับพื้นเนี่ยยกมือไหว้นายช่วยด้วยมาขอเคลียร์เหรอคะช่วยอะไรนายขอช่วยขอมาขอท่านเหรอช่วยอะไรนายช่วยผมมันท่องมาอยู่แค่นี้นโมตัสสะอะไรก็มันแค่นี้นายช่วยผมนายช่วยผมอย่างอื่นพูดไม่เป็นเนี่ยนะนะครับผมก็รำคาญเต็มทีเองลงไปข้างล่างนู่นนะเองไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก่อนว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิตแล้วค่อยกลับขึ้นมาคุยกันท่านเอางั้นเลยเชื่อมั้ยมันไม่เอาเอามันไม่ยอมก็มันโง่ไงเออความจริงท่านก็จะยกโทษให้เลยนะไม่ใช่ยกโทษแต่เป็นเรื่องของผมเป็นอุบายของผมใช่มั้ยทางจิตวิทยาอะไรของผมมึงไปประกาศส่วนผมขึ้นมาผมจะยอมแค่ไหนผมจะอะไรแค่ไหนมันเรื่องของผมเชื่อมั้ยด้วยการที่มันไม่เรียนหนังสือมันก็ไม่เอาถ้ามันเอาก็บอกครับๆเดี๋ยวผมลงไปให้สัมภาษณ์ปุ๊บแล้วผมจะอยู่นานเท่าไหร่ในตำแหน่งอะเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายเกษียณอะไรต่างๆอันนี้มันก็เปิดใหม่ได้รู้ป่ะมันไม่เอาก็มันกลัวเสียสัจจะไงมันเง่ามันโง่อะใช่ไหมก็เลยถูกทนายหลอกมาเนี่ยนะก็ติดคลิปมาเท่าไหร่แต่ทนายได้เงินทุกคดีนะจริงป่ะล่ะมันจะเท็จต้องหาดิท่านมันจะเท็จจะหลอกจะสร้างหลักฐานเท็จในศาลทนายมันก็ได้เงินหมดถูกไหมไอ้นี่ก็บอกชนะเอานี่ไปชนะโอ้เห็นไหมกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดูข้อรอบคอบจะใช้ทนายนะน้องๆนุ่งที่ฟังอยู่ใช้ทนายต้องคิดให้ดีนะครับทนายโจรพวกนี้มีเยอะมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ทนายที่ดีก็เยอะนะนะครับโอ้ท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เลยปิดตำนานปอประตูน้ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับเดี๋ยวนี้เดินไปแถวนั้นไม่มีแล้วเงียบกริบนะไม่เหมือนก่อนแต่นะจริงๆแล้วเนี่ยเฮเลนอยากจะถามท่านแต่วันนี้ไม่เวลาแล้วเพราะว่าทราบมาว่าตอนที่ก่อนจะเข้าไปท่านก็วางแผนอย่างกับเจมบอนเชื่อว่าบ้านเขาบ่อนเขาได้เข้ายากมากได้ข่าวว่าท่านต้องส่งลูกน้องเข้าไปทุกบ่อนต้องส่งเข้าไปหมดเพื่อไปเก็บรวบรวมหลักฐานค่ะนะฮะการทำงานของท่านได้ยิ่งกว่าเจมส์บอนนะครับเพราะเจมส์บอนนี่เป็นเพียงบทพล็อตในหนังแต่ในเรื่องของชีวิตจริงเด็ดเผ็ดมันแล้วก็ต้องต่อสู้ผู้บังคับบัญชาตัวเองแล้วต่อสู้ข้ามเหล่าไปต่อสู้กับบรรดาทหารเสทั้งหลายด้วยนะแต่ท่านเคยบอกว่าเสไหนก็ไม่สู้เสรีพิสุทธิ์ถูกต้องนะคะครับเพราะว่าท่านสู้จริงทำจริงลงมือจริงแล้วก็เสนี้ไม่กลัวใครค่ะเพราะเสนี้ก็ไม่ได้เคยไปตามทวงหนี้ใครนะคะไม่เคยนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้นะประเด็นพ่วงช่วงท้ายช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังร้อนระอุในเรื่องของทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจประชาชนพี่น้องชาวไทยก็อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วเพราะอยากจะมีเสรีภาพอยากจะมีประชาธิปไตยเฮเลนวันนี้ก็มีประเด็นอยากจะเรียนถามท่านเพราะตอนนี้หัวหน้าพรรคทั้งหลายแหล่แกนนำก็คึกคักกันนะคะบางท่านก็พรรคใหม่ๆก็ประกาศตัวแล้วอย่างพรรคของคุณธนาธรนะคะหรือพรรคของอะไรนะพลังประชารัฐพลังประชารัฐอันนี้เป็นพรรคใหญ่ต้องเรียกพรรคใหญ่ก็ดูดจังเลยก็มีพรรคก่อนหน้านี้ก็โอ้โหดูดสสคุณนั้นดูดคุณสุริยะใช่มั้ยดูดคุณปีชาดูดคุณสมศักดิ์นะที่สุโขทัยดูดนิยมทรัพย์ดูดอะไรก็อะไรดูดหมดขึ้นมาท่อดูดเข้าใหญ่ครับ
ทีนี้พอ5ปีเนี่ยเอาไปเยอะตุนไปเยอะทีนี้ประเด็นที่จะถามท่านเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งแกนนำพรรคหรือว่าสำคัญสำคัญในพรรคเนี่ยก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นบุคคลทั่วไปแต่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ยังมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐบาลเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาว่าอุ้ม4รัฐมนตรีนะคะครับเขาว่าไงฮะเขาบอกเขาเขียนใหญ่เลยนะคะเขาบอกอุ้ม4รัฐมนตรีใครอุ้มก็คุณประยุทธ์ฐานนายกค่ะอุ้ม4รัฐมนตรีเองชั่วฆ่าเลวนี่พาดหัวข่าวเนี่ยนะคสช.ติดลมทักษิณต้องทวงอำนาจคืนนี่มันมีประเด็นอะไรว่าทำไมนายกจะต้องไปอุ้ม4รัฐมนตรีนี่คะคือถามว่าทำไมก็คุณอยากสืบทอดอำนาจไงนะตั้งพรรคพลังประชารัฐมาหนุนใครอ่ะใช่ไหมหนุนใครตามข่าวก็คุณเอื้อเขามาโดยตลอดถูกไหมแม้แต่คำสั่งคสช.อะไรต่างๆที่ออกมาก็เพื่อเอื้อพรรคพวกนี้ทั้งนั้นนะเอ้าสมัยตะก่อนมีคำสั่งคสช.นะมีกฎหมายในการเลือกตั้งจะจัดทำเป็นวีโหวตคือต้องให้หัวหน้าพรรคการเมืองประจำจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกพรรคนี่มีหน้าที่ส่งไปเขาเลือกนะใช่ไหมอ้าวพอคสช.จะส่งลงบอกไม่ต้องแล้วเพราะตัวเองทำไม่ทันใช่ไหมสมาชิกให้เขาหาเก็บคนละ500บาทตัวเองไม่อยากจ่ายเงินเยอะไม่อยากเสียเงินเอาง่ายๆเดี๋ยวหาสมาชิก100บาทมันยากเอาแค่50บาทลดราคาเหรอมันลดได้ตลอดมันยืดๆโถดๆได้เนี่ยกฎที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเหรอคะก็มาเปลี่ยนตลอดไงถูกไหมเอ้าเดี๋ยวไอ้ประกาศอุดมการพรรคอะไรต่างๆให้ทำได้แต่งดหาเสียงนะครับแต่ขณะที่พรรคใหม่พรรคประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้โฆษณาหาเสียงกันเต็มที่ไปหมดใช่ไหมอันนี้ออกมาใหม่แล้วคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงสมัครได้นะจะต้องเป็นสมาชิกพรรคสิบวันก่อน90วันใช่ไหมอ้าวของเขาเพิ่งเปิดใหม่กูเปลี่ยนใหม่แล้วเอาแค่45วันพอถ้า90วันเดี๋ยวหาเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเห็นไหมเอาเปรียบทุกอย่างใช่ไหมเพื่อที่จะให้พักตัวเองชนะให้ได้ใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของ4รัฐมนตรีเนี่ยที่อยู่ในรัฐบาลคสช.เนี่ยค่ะยังเป็นรัฐมนตรีมาตั้งพักการเมืองถูกไหมก็ตอนแรกเนี่ยตั้งพักการเมืองมีในชวนชูจานเป็นหัวหน้าพักไงผมยังถามในชวนอยู่วันไปครบรอบ86ปีประชาธิปไตยพี่ชวนทำไมเก่งนักหนาทำไงถึงดูก็ได้บอกกันหน่อยสิเห็นไหมพอมาถึงเวลาชวนก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมมีอุตมะมาเป็นหัวหน้าพักสนธิยานเป็นเลขาธิการพักสุวิทย์เป็นรองหัวหน้าพักมีรัฐมนตรีคนเป็นโฆษกพักสี่คนออกมาเลยแล้วไม่ลาออกด้วยโดยปกติต้องลาคือไอ้กฎหมายเดิมเนี่ยนะเวลายุบสภาเนี่ยนะหรืออยู่ครบวาระ4ปีเนี่ยนะกฎหมายเขาจะระบุชัดเจนเลยกฎหมายเขาระบุชัดเจนเลยให้รัฐบาลเนี่ยรักษาการนะไม่ว่าจะยุบสภาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลก็รักษาการนะจะครบกันวาระ4ปีเลือกตั้งรัฐบาลก็รักษาการแต่รัฐบาลรักษาการเนี่ยนะไม่มีอำนาจนะมาตั้งงบประมาณแผ่นดินกำหนดงบประมาณใหม่ทำโครงการใหญ่ๆไม่ได้แม้แต่โยกย้ายข้าราชการก็ทำไม่ได้รัฐบาลชั่วคราวเลยค่ะรัฐบาลชั่วคราวไงใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลของคสช.เนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่มีกฎหมายพูดในเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยู่มา4ปีอ่ะปกติรัฐบาลทั่วไปก็เทอม4ปีเขาก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วใช่ไหมนี่4ปีกูก็ยังไม่พร้อมกูก็อยู่มาปีที่5นี่พอจะต้องเลือกตั้งแล้วอ่ะกูจะส่งเลือกตั้งแล้วกูก็ไม่ลาออกใช่ไหมถามว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดเพราะมันไม่มีกฎหมายถูกไหมไม่มีกฎหมายแล้วในวิษณุอ่ะก็อ้างอยู่ตลอดเวลากฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ห้ามแต่ถามว่ามึงเอาเปรียบเขาเปล่าใช่ไหมที่ทำลักษณะอย่างเงี้ยคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณไปขอจะมาตั้งพรรคกันมาเป็นหัวหน้าพรรคนะโดยที่เขาตั้งพรรคไว้แล้วคุณมาแสดงว่าคุณเตรียมให้เขาตั้งพรรคใช่ไหม
ถ้าไม่เตรียมให้เขาตั้งพรรคคุณมาถึงเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เหรอใช่ไหมก่อตั้งนะใช่ไหมเขาไม่ได้คนก่อตั้งเขาให้ในชวนอ่ะในชวนชูจานเป็นคนก่อตั้งนะแล้วพวกคุณอยู่เบื้องหลังเปล่าล่ะใช่ไหมแล้วพอชวนตั้งเสร็จปุ๊บคุณมาสวมแทนเนี่ยก็แสดงคุณอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดถูกไหมแล้วทีนี้พอคุณมาเป็นรัฐมนตรีเอ้ยคุณมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรองหัวหน้าเป็นเลขาธิการพรรคเดี๋ยวคุณก็ประชุมพรรคนะแสดงวิสัยทัศน์ประชุมนู่นทำอะไรต่างๆแล้วเวลาล่ะเวลาราชการคุณรับเงินเดือนแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะคุณรับเงินเดือนคุณต้องทำราชการให้เต็มดีใช่ไหมคุณเอาเวลาราชการมาหาเสียงคุณเอาเวลาเอาคนราชการคุณขับรถราชการน้ำมันราชการแล้วแบบมาหาเสียงแล้วคุณก็รับเงินเดือนราชการด้วยคุณประยุทธ์คุณบอกว่าทำได้ยังไงจริงๆแล้วมันก็ควรมีธรรมาภิบาลคำนึงคุณธรรมใช่ไหมความถูกต้องชอบธรรมก็ลาออกที่อีกเดือนเดียวจะอยู่ไปทำไมลาออกยังให้เขาด่าไม่ดีกว่าเหรออย่างเงี้ยเขาด่าคุณตลอดนะใช่ไหมคุณก็ลาออกไม่ชัดเจนเลยมาเป็นหัวหน้าพรรคหมดเรื่องนะคุณยังเอาอีกเอาแล้วคุณไม่ทำงานให้คุณเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่คุณไม่ทำงานให้ประชาชนนะคุณมาหาเสียงประโยชน์ตัวเองใช่ไหมแล้วนี่เอาข่าวเช้าเลยเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยนะเรื่องนี้นะภาพหนังสือพิมพ์พิจารณาเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยนะครับนะครับหน้าแรกหน้าสมคิดอุ้มผู้มีรายได้น้อยปตท.เร่งช่วยพี่วินพี่วินก็หมายว่าวินมอเตอร์ไซค์นะ3บาทต่อลิตรนี่สมคิดนำหน้าเลยตามด้วยอุตมะตามด้วยรัฐมนตรีพลังงานสมคิดนี่ก็เป็นลูกพี่อุตมะลูกพี่สมทิยานเพราะทีมเศรษฐกิจลูกน้องสมคิดทั้งนั้นนี่ใช่ไหมแล้วเนื้อข่าวข้างในนะเขาบอกว่าสมคิดรองนายกและนายอุตมะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไปตรวจเยี่ยมมอบนโยบายให้ผู้บริหารปตท.นะครับเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะโดยมอบหมายให้4เรื่องด้วยกันพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเอ๊ะเองบริหารเองเป็นบริหารนี่ไม่ทำให้ลดลงอ่ะนี่ทำให้มันเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็จะมาหาทางแก้นะคือ1ให้ปตท.ช่วยดูแลความมั่นคงด้านพลังงานและผู้มีรายได้น้อยเอ๊ะผมก็เช่นเอ๊ะมันต้องมีดูแลผู้มีรายได้น้อยทำไมเพื่อได้รับเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาพลังงานเอ๊ะมึงหาเสียงหรือเปล่าเนี่ยจริงเปล่าลงมาตอนนี้นะมาใช้ปตท.เป็นเครื่องมือนะเพื่อช่วยผู้มีรายน้อย2แนวทางการดูแลผู้มีรายน้อยผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐในการกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อน้ำมันได้ราคาตามปกติหรือมีส่วนลดอ้าวทำไมเน้นเป็นผู้รายได้น้อยประเทศไทยเนี่ยผู้มีรายได้น้อยกับผู้มีรายได้มากอันไหนมันมากกว่ากันเนี่ยใช่ไหมนะน่าจะช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ซื้อน้ำมันราคาตามปกติหรือมีส่วนลดโดยเน้นกลุ่มรถแท็กซี่จักรยานยนต์โอ้ผู้มีรายน้อยบัตรสวัสดิการนะค่ะเอ๊ะราคาน้ำมันคนซื้อไม่เท่ากันเหรอเนี่ยมันแปลกคุณเฮเลนซื้อราคานึงผมซื้อราคานึงผู้อ้างว่าผู้มีรายน้อยซื้ออีกคาไม่ได้แท็กซี่ซื้ออีกคามอเตอร์ไซค์ซื้ออีกคามันไม่ยุ่งเหรอคะก็มันทำอย่างนี้แล้วผมขีดเส้นเลยให้เดินรันการแล้วเสร็จภายใน3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเลือกตั้งพอดีเลยเขากำหนดเลือกตั้งกุมภาไว้ก็นั่นเองทำนายเสร็จภายใน3เดือนมันไม่บอกมาอีก10ปีอีก20ปีเหมือนยุทธศาสตร์นั่นน่ะใช่ไหมอ้าว4เสนอให้ปตท.ที่มีสถานีบริการน้ำแห่งอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,600 แห่งเนี่ยดำเนินการแปรรูปนะรูปแบบดังกล่าวแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำโดยรัฐบาลจะทำไม่สำเร็จถ้าปตท.ไม่เข้ามาช่วยเหลือนี่เอาปตท.มาช่วยเหลือเกษตรกรอีกนะเอาความไว้ที่จำหน่ายสินค้าเกษตรนี่ด้านรัฐมนตรีพลังงานเขาก็บอกว่าจะร่วมมือกับพอและผู้น้ำมันที่สมัครใจเพื่อศึกษาแนวทางการลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปลายปีเขาก็ยอมรับนะเขามีราคาน้ำมันมันสูงขึ้นแต่เขาไม่คิดที่จะทำให้ลดลงนะให้กับรถจักรยานโดยรับจ้างเพื่อไม่ให้ปรับค่าโดยสารนะโอ้คิดถึงประชาชนมากเลยเกรงประชาชนจะนั่งรถโดยสารแพงนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างแพงนะเพื่อไม่ให้ปรับขึ้นค่าโดยสารด้วยการนำเสนอแนวทางราคาแก๊สโซฮอล95ให้ต่ำกว่าราคาขายปกติเอื้อสำหรับพวกนี้อีกนะทั่วไปลงลิตรละ3บาท
จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคมนี้โอ้โหนะมันช่างรวดเร็วโดยใช้เงิน600ล้านบาทต่อปีนะปัจจุบันมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะมี 100,000 คันกรุงเทพนะต่างจังหวัดอีก 100,500 นะเบื้องต้นจะช่วยกลุ่มนี้ก่อนอาจจะช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์ผู้มีรายได้ในภาพรวมแม่คิดดีจังเลยพวกนี้นะนะครับนายนายสิริกล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงมีมาตรการที่ดูแลราคาก๊าซอย่างนู้นอย่างนี้นะสรุปแล้วนะผมขี้เกียจอ่านเสียเวลาท่านผู้ชมสรุปแล้วนี่มันหาเสียงชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ดำรงตำแหน่งอยู่โดยไม่ลาออกเนี่ยแล้วมาทำสิ่งพวกนี้นะคุณรู้ไหมมันผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะแล้วคะนะผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะเลือกตั้งเสร็จก็มีปัญหาใช่ไหมถึงแม้คุณจะไปเป็นรัฐบาลได้คนอื่นก็ฟ้องคุณผมไม่ฟ้องคนอื่นก็ฟ้องใช่ไหมถ้าคุณพยายามทุกอย่างไม่สนใจอ่ะนะกูจะอยู่ในตำแหน่งกูจะอย่างงู้นอย่างนี้กูจะใช้งบประมาณของรัฐมาเอื้อหาสงหาเสียงทำอะไรทำเพื่อประโยชน์ของทั้งสิ้นคราวที่แรกผมพูดไปไงว่าเออโรงเรียนเหล่านี้เขาสอนให้คนเป็นสุภาพบุรุษนะไม่รัดเอาเปรียบใครผมชักสงสัยแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้จบจบรอนะเพราะจบรอเขาคงไม่สอนอย่างนี้หรอกนะไม่รู้จบป่ะไม่ทราบท่านแต่ท่านก็เน้นนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยในร้อยจบรอเนี่ยหรือเรียนเตรียมทหารตำรวจเขาเน้นความเป็นสุภาพบุรุษคุณเห็นผมเอาเปรียบใครไหมไม่โอ้โหท่านนี่มีแต่พิทักษ์ความเป็นธรรมนะแล้วทำไมทำคุณประยุทธ์ทำอย่างเงี้ยผมถึงสงสัยไงไม่ได้จบในร้อยพระจุลจอมเกล้าอันนี้เนี่ยท่านต้องขอเรียนถามท่านนิดได้ไหมคะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ประเทศชาติเนี่ยรู้สึกเศรษฐกิจไม่ดีแต่มันมีเรื่องขี้หมูขี้หมาเรื่องแมวหมาเนี่ยท่านพอทราบบ้างไหมว่าตอนนี้เขามีมาตรการในการเขาเรียกเบียนคนจนเก็บภาษีแมวภาษีหมานะท่านมีความเห็นยังไงคะผมเห็นว่าคุณประยุทธ์เขาหาเสียงนะเขาเสียงโดยให้ทำเรื่องมาเก็บภาษีหมาแมวต่างๆพอมาแล้วเขาก็บอกพอเสียงแง้วแง้วแง้วออกมาคัดค้านเขาบอกไม่เอายกเลิกมาหาเสียงหาเสียงจะเอาความดีใส่ตัวความช่วยคนเสนอมานุ่นใช่ไหมประมาณเหมือนคราวที่แล้วเรื่องที่จะปรับไม่มีใบกระพี่ 50,000 นั่นแหละใช่ไหมให้เสนอขึ้นมาแล้วกูสั่งยกเลิกเป็นพระเอกใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียนกฎหมายมาเนี่ยเขาหารู้ไม่ว่าความจริงไอ้กฎหมายเนี่ยมันผ่านครม.ซึ่งเขาเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาอยู่แล้วเห็นชอบอยู่แล้วนะแล้วคุณจะมายกเลิกทีหลังเนี่ยคุณก็ยกได้แต่ว่าก็คุณเห็นชอบไปแล้วอ่ะแล้วพอเขาไม่ยอมขึ้นมาเขาโวยขึ้นมาคุณมายกเลิกแล้วคุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยผมสงสารประชาชนนะผมไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนมันอ้างไม่ขึ้นหรอกเห็นไหมนี่มันตบตาประชาชนใช่ไหมแหกตาประชาชนนึกว่าคนไทยมันโง่ไปทั้งหมดถูกไหมคุณเรนเชื่อเขาป่ะมันเรื่องขี้หมูขี้หมาท่านมันไม่เข้าใจแต่ก็พอจะคือที่มันทำอย่างนี้มันรัฐบาลมันไม่มีเงินแล้วมันใช้หมดแล้วเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะแล้วเนี่ยถ้าผมก็ไปทำงานนะเป็นรัฐบาลต่อไปผมปวดหัวเลยแย่เลยต้องหาเงินมาใช้หนี้เยอะแยะนะครับต้องประหยัดกระเป๋าซ้ายประหยัดนู่นประหยัดนี่หาเงินมาใช้หนี้ใช่ไหมเพราะพวกนี้ถลุงไปเยอะแยะล่วงหน้าเยอะแยะแล้วนะครับนี่ไม่มีเงินแล้วน่ากลัวมากเพราะเขาต้องเก็บยิบยุบยุบยุบมันเก็บนู่นเก็บนี่ต่างหมดเนี่ยนะมีเรื่องคุยเยอะท่านแต่ว่าวันนี้เวลาเราก็ไล่หลอลงไปแล้วจริงๆแล้วก็มีเรื่องเยอะว่าการบินไทยถลายออกนอกทางขาดทุนจริงอะไรเลยนะเดี๋ยวไปคุยท่านคราวหน้านะครับพ่อๆก็นะครับเคยทำหน้าแล้วกันโอ้โหวันนี้นะท่านก็พระบูนะที่บ่อนพ่อประตูน้ำจนกระทั่งล่อกับโควิดแล้วก็ล่อกับเจ้านายของตัวเองนะท่านใช้คำว่าล่อนะคะท่านนี่โดนแบบโหแบบ18อรหันต์จริงๆนะถ้าเปรียบเสมือนนะท่านดึกหนังจีนเนี่ยเข้าไปปุ๊บอุ้ยมีดเบิดเสียบทุกด้านเลยนะท่านระเบิดหลงหัวอีกนะไรผู้บังคับบัญชาเราทำให้ประชาชนแล้วก็ต้องทำต่อไปนะคะท่านก็ยืนหยัดต่อสู้ในความที่ถูกต้องแล้วก็คืนความเป็นธรรมและท่านเองวันนี้ก็มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้ประชาชนดูแลประชาชนให้เป็นสุขแล้วยังพูดเองนะคะว่าถ้าผมมีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนเนี่ยผมก็ต้องไปหาเงินนะแต่ท่านก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วในเรื่องเศรษฐกิจถ้าใครหลายๆคนนั้นไม่เคยยังจำไม่ได้นะคะในตอนที่เฮเลนคุยกับท่านมาเนี่ยมากตั้งอยู่นาแกก็ตั้งสหกรณ์ดูแลบรรดาลูกเมียตำรวจนะพูดกับแบบชาวบ้านนะคะก็ลงเข้าไปที่โรงเรียนในร้อยตำรวจก็ไปตั้งร้านคุ้ม
เป็นสวัสดิการสำหรับในร้อยตำรวจผู้ปกครองชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมท่านเองรู้เรื่องในการบริหารจัดการดูแลคนถึงรากหญ้าได้อย่างดีอันนี้ต้องคุยกันตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าศึกษาประวัติของท่านแล้วเราจะรู้ว่าท่านเป็นคนยังไงหลายๆท่านบางครั้งบอกว่าเนี่ยฟังชีวประวัติของท่านมาหลายตอนแล้วเนี่ยอยากจะให้จบไวๆแต่ให้เล่นขอเรียนนิดนึงถ้าเราอยากจะรู้จักใครเราต้องรู้จักประวัติและการทำงานของบุคคลคนนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นวีรบุรุษจากการกระทำไม่ใช่คำพูดโอ้วันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านมากสำหรับเรื่องของปอประตูน้ำคราวหน้าจะขอเรียนคุยกับท่านบ่อลอยฟ้าบ่อลอยฟ้าอีกนะคะว่าลอยฟ้าเนี่ยมันฟ้ายังไงฟังชื่อก็น่าสนใจมากแล้วยังมีคดีลำไยอีก 50,000 ตันยังมีข้าวอีกแล้วยังมีคดีรถที่ถูกลักขโมยมอเตอร์ไซค์รถยนต์เต็มไปหมดเดี๋ยวคราวหน้าวันศุกร์กลับมาพบกันแล้วก็มาคุยกันกับท่านอีกครั้งนึงนะคะสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ